อัลลอฮ์มานิรอฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุก็ในเรื่องของกุรบานนะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกับพี่น้องก็คือเรื่องของกุรบานวิธีการแล้วก็คุณค่านะครับก็ในช่วงแรกอยากให้อาจารย์นบีดีนเนี่ยเกริ่นนำกับพี่น้องก่อนว่ากุรบานเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็เราทำเนี่ยมีเจตนาอย่างไรในการกระทำของเราเนี่ยแตกต่างจากการบูชายันอย่างไรนะครับก็เรียนเชิญอาจารย์อภิดีนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดะลิลลาฮ์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتهولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้เป็นช่วงเวลาที่ผู้ทำฮัจญ์นะครับเดินทางไปแล้วก็มีหรือกำลังจะเดินทางไปก็มีแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปทำฮัจญ์ก็มีสุนัตให้ทำหลายอย่างด้วยกันฉะนั้นในเรื่องราวของอิสลามนั้นน่ะถ้าหากว่าเรามีหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนียดหรือตั้งใจในการที่จะทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้การสนับสนุนเพราะหะดีษกุรซีที่นบีได้บอกไว้ว่ามันตะกอรบะอิลัยยะซิบรอนใครที่ทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาสอบใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกอัลลอฮ์เข้ามาใกล้เราวาหนึ่งใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งพี่น้องครับในอดีตตอนที่เรายังไม่เข้าใจในเรื่องราวของอิสลามเราก็บอกว่าฉันทำแล้วลูกคนโน้นทำแล้วคนนี้ทำแล้วคนนั้นทำแล้วถามว่าถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องของกุรบานอย่างนี้เนี่ยพี่น้องครับคนยากไร้คนยากจนเนี่ยหมดโอกาสที่จะได้กินเนื้อกุรบานความตั้งใจของคนที่ยากไร้คนที่ยากจนบางคนเนี่ยพี่น้องครับปีนึงเนี่ยเขาตั้งใจเลยอย่างน้อยก็จะได้กินเนื้อกุรบานจากคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแต่ถ้าหากว่าอิสลามเป็นอย่างกับที่เราเข้าใจกันอย่างนี้แล้วแล้วก็พี่น้องครับสังคมเนี่ยจะอยู่กันอย่างเดือดร้อนทุกเรื่องพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่ลืมคนยากไร้จะไม่ลืมคนยากจนแม้กระทั่งงานวะลีมะห์ถ้าไม่ได้เชิญคนจนไปด้วยเนี่ยนั่นเป็นงานที่ผิดจะไม่มีบารอกัตทีนี้
จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องอะกามุลอุฎฮียะฮุกมุฮาฮุกกมหรือข้อตัดสินของเรื่องการเชือดกุรบานนั้นน่ะมันคืออะไรนะครับผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีนักวิชาการคอยเสริมหรือว่าอะไรที่มันบกพร่องเขาก็คงจะตัดให้เพราะมันเป็น YouTube พี่น้องครับอัลอุฎฮียะตุวาญิบะตุนการเชือดกุรบานเป็นวาญิบนะว่าฟรดูอัลมุสลิมอัลบาลิกอัลมุกีมและเป็นฟรดูบนมุสลิมที่อาเกนบาเล็กแล้วที่ตั้งถิ่นฐานอยู่เพราะนั้นเมื่อเราที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาสอบปีที่แล้วเราทำไปแล้วนะหลังจากทำแล้วปีนี้เราเนียดใหม่เนียดอีกจะทำอีกก็เก็บวันละ20บาทพอไม่ต้องเยอะวันละ20บาทเดือนหนึ่งเท่าไหร่600ปีหนึ่ง 6,000 ปีหนึ่ง 7,000 กว่าบาทได้ละแพะตัวหนึ่งทำทั้งบ้านเลยพ่อทำเนียดกับภรรยาลูกทั้งหมดที่กินข้าวอยู่ในหม้อเดียวกันในบ้านเดียวกันได้หมดเลยฉะนั้นเลี่ยงไม่ได้พี่น้องนะผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเดี๋ยวจะมีนักวิชาการหลังจากได้ดู YouTube อันนี้แล้วก็จะไปอธิบายว่าวาญิบยังไงเป็นฟัรดูอย่างไรฉะนั้นผมจะให้เป็นภาพรวมๆเพราะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ในเรื่องกุรบานนะครับเมื่อคืนก็กลับถึงบ้านตีสองไปบรรยายที่นครสวรรค์เป็นภาพรวมๆที่ว่าผมคิดว่าท่านอาจารย์อิซายุเตเนี่ยต้องการที่จะให้พี่น้องเราเนี่ยมองความสำคัญในเรื่องนี้สำหรับคนที่มีฐานะใช่ไหมอาจารย์เอ้าผมเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นภาพรวมๆนะพี่น้องจะได้มีจิตสำนึกกับอัลลอฮ์ปีที่แล้วเนี่ยเรากินกุรบานไปแล้วเดือนหนึ่งหมดแล้วเดือนซุลฮิจญะห์แล้วก็กินเนื้อมาอีก10เดือนนะครับจะกินฮาลาลหรือฮารอมเรื่องของพี่น้องแหละแต่อัลลอฮ์ขอว่าฟาซอนลิลิร็อบบิกาวันฮัดท่านจงละหมาดแล้วก็ต้องเชื่อทีนี้ถ้าเราไม่พิจารณาวันแล้ววันเล่าพี่น้องครับหนี้สินก็มากมายก่ายกองคิดว่าทั้งชีวิตเนี่ยหนี้คงใช้ไม่หมดถ้าจะรอให้ใช้หนี้หมดเนี่ยจะได้ทำบุญไหมจะได้เชือดกุรบานไหมพี่น้องครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกับสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่ออับดุลลอฮ์ผมจะพูดให้พี่น้องมีจิตสำนึกกับกุรบานที่จะเชื่อเขาเนี่ยเป็นคนทำงานราชการแล้วก็รับเงินเดือนเดือนละ4,000ริยาลยูอานีมินันมาซากิลมาลียะวะดุยูนครอบครัวของเขาเนี่ยหนี้สินนี่มากมายก่ายกองเลยยากูลเขากล่าวว่ากุนตุอะตะกิดุอันนีซาอิซุอะลาฮาซิลฮาลอิลาอันอะมูตเขาบอกว่าฉันเนี่ยฉันคิดว่าแท้ที่จริงการดำเนินชีวิตของฉันกับภรรยาของฉันและลูกๆเนี่ยเรื่องของหนี้สินเนี่ยยันตายก็ไม่หมดเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ตลอดเวลาวะอันนะฮาลีไลยะตะกอยัรสภาพของฉันเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยเป็นเดือนมาก็รับ 4,000 ริยาล 40,000 บาทก็ใช้หนี้ใช้หนี้ผมจะตัดอยู่มาวันหนึ่งเขาออกไปชายหาดไปกับแฟนไปเดินชายทะเลก็ไปพบกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมาหลายปีก็คุยเรื่องนี้ให้กับเพื่อนฟังเรื่องเป็นหนี้เป็นสินและคิดว่าชีวิตในครอบครัวของฉันเนี่ยคงจะตายและก็มีหนี้ค้างอยู่อีกเยอะเลยพอคุยเรียบร้อยเนี่ยพี่น้องครับเพื่อนคนนี้เป็นคนที่มีมันสมองดีมากมาเขาบอกไงรู้ไหม
บอกในคำพูดที่มันยิ่งใหญ่มากและเราก็คาดคิดไม่ถึงเขาบอกว่าเองดึงเงิน 4,000 ริยัลเอาออกมาสักเดือนละ300ริยัลได้ไหมพี่น้องครับสามีคนนี้ตกใจมากผู้ชายคนที่เป็นหนี้นี่ตกใจมากถามเพื่อนว่าดึงมาทั้งที่หนี้ของผมเนี่ยทั้งชีวิตก็จะไม่รอดอย่างนั้นหรือจะไม่หลุดอย่างนั้นหรือนั่นแหละเขาก็ขอเวลาปรึกษาหารือกับภรรยาพอปรึกษาหารือกับภรรยาเนี่ยพี่น้องครับภรรยาบอกอย่างไรรู้ไหมก็ลองทำดูเพื่อมันจะได้เขาก็พอรับเงินเดือนปั๊บเขาก็ตัดเงินมา300ริยัลเท่ากับ 3,000 บาทแล้วบริจาคให้กับเด็กกำพร้าคนยากไร้คนยากจนเขาทำมาไม่ถึง 5-6 เดือนในรายงานบอกงี้เขามองช่องเลยว่าหนี้ของผมเนี่ยไม่เกิน2ปีนี่ต้องหมดแน่ไอ้ที่นี่เราเนี่ยมันกลัวจนกลัวเชือดกุรบานแล้วโอ้โหมันจะหนักนะงัวเป็นตัว 20,000 บาทเนี่ยพี่น้องถ้าเราอีมานแล้วก็มีความมั่นคงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านนบีบอกยังไงรู้ไหมไม่ต้องขอให้รวยถ้าอีมานและมีความมั่นคงกับอัลลอฮ์นบีบอกว่าขอให้อัลลอฮ์ริซกีเราเนี่ยให้ปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ต้องขอเรื่องรวยพี่น้องฉะนั้นถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้ในขณะที่วิกฤตเกิดขึ้นกับเราและเราหมดโอกาสเราคิดเองอะนะเราหมดโอกาสที่จะบริจาคหมดโอกาสที่จะช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์หมดโอกาสที่จะทำกุรบานและเราก็ไม่คิดจะทำด้วยยันตายก็ทำไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องครับมันตะรกะไซอันอิตกออัลลอฮ์เอาวะดอฮัลลอฮุคอยรอมินหุใครก็ตามที่ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์นะครับทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยกำลังทำงานเพลินดุนยาเวลาอาลานดังขึ้นทิ้งเลยดุนยาเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ไปทำงานให้กับอัลลอฮ์ก่อนถึงเราดูที่จะจ่ายซะกาตเราจ่ายถึงเราดูที่จะทำบุญเฮียเราทำเอาวะดอฮัลลอฮุคอยรอมินหุอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้แล้วก็ทำได้ไหมปีนี้กับเด็กกำพร้าเด็กยากไร้มากมายก่ายกองหรือจะให้ผมไปซื้อฮอนสัก2ตูดเนี่ยตูดละ700เนี่ยเพราะญาติผมนำตระกูลทรงสิรินะครับภรรยาผมทรงสิริมีไม่ทรงสิริมาคืนนี้เพราะที่บ้านผมใช้หอกระจายข่าวไม่ใช่ใช้เสียงตามสายแล้วถูกตัดผมเอาหอขึ้นโน่นดอก2ดอก7ตูดเนี่ยมันขาดไปคงจะเหลือ2ตูดแล้วยังไม่ได้เช็คมันดังค่อยเพราะคน14เขาฟ้องมาว่าอาจารย์ไม่ค่อยดังเลยช่วงนี้เป็นยังไงพี่น้องเพราะนั้นอย่ารอให้มีแล้วทำมนุษย์มีคนไหนบ้างพอยกมือขึ้นมีไหมว่าฉันพอแล้วไม่มีครับพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าตะอัรรอฟะอิลัลลอฮ์ฟิรกะยะอะริฟุกะฟิสซิดดะห์ให้เรารู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่เรามีความสุขสบายในดุนยาอัลลอฮ์จะรู้จักท่านในขณะที่เกิดวิกฤตเงินทองมากมายก่ายกองพี่น้องเชือดมาตั้ง10ปีที่แล้วงัวตัวนพี่น้องทรัพย์คือของขอยืมที่จะต้องส่งคืนเจ้าของฮะทรัพย์สมบัติของยืมที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของอย่าคิดว่าเป็นของท่านนบีถามไหนของท่านของท่านน่ะมี3อย่างกินไปเมื่อกี้นี้แล้วก็เข้าห้องน้ำถ่ายออกมาหมดละนั่นของเราอาภรณ์ที่ใส่เก่าเป็นผ้าคีริ้วนั่นเราหรือให้เขาไปก็หมดไปและอะไรที่จะเหลือกับเราในวันที่ทิ้งลูกทิ้งทรัพย์ทิ้งที่ดินทิ้งไร่นาทิ้งเงินในธนาคารไปคนเดียวและลูกหลานแบกไปด้วยถ้าพี่น้องไม่คิดเนี่ยยากครับให้แพะตัวละ2,000ก็ทำไม่ได้
ทำไมล่ะพอได้มานี่ของฉัน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 ไหนของท่านพี่น้องไหนของท่านตอบให้ผมชื่นใจหน่อยทีสามอย่างเท่านั้นที่จะติดตัวท่านไปไอ้ที่ท่านเหนื่อยชอบตายในดุนยานี้ลูกเอาไปได้ไม่นอนข้างโรงหลานที่รักยิ่งนอนข้างโรงเอาไปได้ไหมสตางค์อยู่ในธนาคารในเซฟอีกร้อยล้านแต่ซะกาตไม่จ่ายนี่ใส่ในเซฟอย่างดีหัวใจคุณก็ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรครับเพราะเราบอกเอาไว้ไงว่าไมยะซุอันซิกริรเราะห์มานนุกอยิดละฮูไซตานัมฟะฮูวะละฮูกะรีนใครก็ตามดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ลืมเราะห์มานอัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าลืมอัลเลาะห์นะเพราะเราะห์มานนี่ให้ทั้งคนชั่วทั้งคนดีทั้งกาเฟรทั้งมุสลิมทั้งยะฮูดนะซาราเพราะนั้นโลกดุนยานี่มันอยู่ยากถ้าอยู่ยังไม่คิดทำไมล่ะครับอยู่ยากถามว่ากาเฟรข้างบรรดามันมีร้อยล้านเคยละหมาดไหมพี่น้องต้องคิดสิแล้วก็ไม่ต้องให้อาจารย์อีซาแกเหนื่อยก็เราไม่คิดไงเราอ่านกุรอานก็โยนเข้าตู้อ่านกุรอานก็โยนเข้าตู้อินนามายะตะกับบัลลุลลอฮุมินันมุตตะกีนเฉพาะที่อัลลอฮ์จะรับต้องเป็นเบาที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ลักษณะมุตตะกีนมีสี่พี่น้องหนึ่งวัลละซีนยุมฟิกูนฟิสรออีวัดดรอบุคคลที่บริจาคทั้งยำสุขและก็ยำทุกข์แสดงว่าเรื่องของการทำซอดาเกาะห์เรื่องของการบริจาคท่านจะเบื่อไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ใครบอกล่ะอัลลอฮ์พูดไงตะกี้กับผมแปลงอ่ะลักษณะมุตตะกีนมีสี่เรามีไหมวัลละซีนยุมฟิกูนฟิสรออีวัดดรอบุคคลที่บริจาคในยามสุขสองยามทุกข์วัลกาซีมีนัลกอยซ์และเป็นคนที่ระงับความโกรธวันอาฟีนานินนาตและให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ใครมีคุณลักษณะอย่างนี้พี่น้องครับเอาสวรรค์ไปได้เลยเรามีไหมพี่น้องโอ้โหรถเฉี่ยวกันชนเราหน่อยเดียวมีปัญหาถึงโรงพักฮะมีปัญหาถึงโรงพักเลยตูดรถกันชนบี้ไปหน่อยเดียวก็ไม่เคยจะคิดให้อภัยใครไงพอไปในวันอาคิดก็ตกอับสิคนที่ไม่ให้อภัยคนมันอึดอัดเนี่ยมันแค้นอยู่ตลอดเวลาพี่น้องเพราะนั้นเรื่องของกุรบานเนี่ยพี่น้องครับถึงแม้ว่าท่านไม่มีท่านก็ได้รางวัลเท่ากับคนทำแต่ต้องเป็นคนยังไงคนในโลกดุนยานี้นบีบอกว่ามีสี่ประเภทคนประเภทแรกเข้าใจศาสนาและรวยเงินทองของเขาหมดไปกับเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ในอาคิเราะห์ทั้งนั้นเลยเด็กกำพร้าคนยากจนเด็กเรือนดีพี่น้องพ่อแม่เขายากไร้เราเนี่ยมันต้องกลับใช่ไหมพี่น้องเราเนี่ยมันต้องกลับใช่ไหมถ้าต้องกลับพี่น้องจะอยู่ยังไม่รับรู้อะไรเลยจะได้ไหมพี่น้องเขาตายให้ดูเขาป่วยให้ดูเขาเป็นมะเร็งให้ดูแต่ยังไม่ได้คิดอัลลอฮ์ต้องการให้เบาได้คิดและพิจารณาแล้วก็ติดตองจะได้ใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้มาได้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะฉะนั้นเราซอฮาบะห์บางคนเนี่ยพี่น้องการตอบรับในคำร้องเรียกของอัลลอฮ์ที่มีต่อเขาเนี่ยเช่นฟาซัลลิลิร็อบบิกะวันฮัดอุลามาถึงบอกว่าเรื่องกุรบานเป็นเรื่องวาญิบท่านละหมาดเมื่อละหมาดเสร็จแล้วจงเชือดกุรบานเสียเอาพี่น้องดูการตอบรับของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เดี๋ยวท่านอาจารย์อีซาแกจะอธิบายอะไรหลายๆเรื่องที่ต่อจากผมไปพี่น้องครับซอฮาบะห์คนหนึ่งเมื่ออัลกุรอานอายะนี้ถูกประทานลงมาอายะไหนครับพี่น้องซูเราะห์ตาผมก็แย่แล้วอาจารย์อิสาซูเราะห์หะดีษอายะที่11อะไรครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมมันซัลลซียุกริดุลลอฮะกอรดอนฮะซะนัมฟะยุดาอิฟلَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ พี่น้องนะดูที่ว่าคนที่เขารู้กุรอานและของเราเนี่ยเขาแปลมาแล้วหรือยังกุรอานที่เก็บไว้ในบ้านน่ะบางทีของท่านจุลาตวนบางทีของท่านอาจารย์มรวานนะครับบางทีก็ของศิษย์เก่าอาหรับเรามีหมดเลยแต่เราอ่านอย่างเดียวไม่ได้ดูความหมายเราก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองไม่ได้
ผมจะเอาเรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้พิจารณาแล้วก็ตึกต้องว่าฐานะความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้อยู่อย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรลูกสาวผมกลับมาจากตุรกีครับพาหลานมา3คนไปอยู่20ปี5ปีจะกลับมาครั้งนึงมาถึงบ้านนี่โอ้โหพี่น้องครับยาวเลยเรื่องใหญ่เลยย้อนนี่เสื้อใครนี่20 30มะนี่ตบใครของใครตักของใครเนี่ยฉันจะเก็บไปให้หมดไปให้กับพี่น้องชาวซีเรียที่ตุรกีเรานี่อยู่อย่างสุขสบายแต่ไม่เคยคิดถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเราเวลาอัลลอฮ์ให้เยอะก็บอกของเราอีกอะไหนของท่านพี่น้องเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าเราบัสตุลลอฮ์ริสกะลีอิบาดีฮีละบะกาวฟิลอัดอัลลอฮ์บอกว่าถ้าอัลลอฮ์เนี่ยได้ประเคนริสกีให้กับบ่าวตามที่มันขอมันทรยศท่านหมดนั่นแหละใช่เปล่าอีตอนจนก็รักอัลลอฮ์เวลารวยนี่แหละความสามารถของฉันคนอย่างเนี้ยมีแยะพี่น้องทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นพ่อนบีได้อ่านกุรอานอายะนี้ความหมายคืออะไรมันซัลลซียุกริดุลลอฮกอดอนฮะซันันฟะยุดออิฟะฮูละฮูวะละฮูอัจรุนกะรีมความหมายคืออัลลอฮ์พี่น้องครับใครก็ตามที่ให้อัลลอฮ์ขอยืมเป็นหนี้ให้อัลลอฮ์ขอยืมไปก่อนและอัลลอฮ์จะตอบแทนให้อย่างดีที่สุดเพิ่มพูนให้อย่างมากมายก่ายกองพี่น้องครับพออบูดาดาได้ยินอัลกุรอานอายะนี้อบูดาดาถามว่าโอ้รอซูลอัลลอฮ์ต้องการขอยืมจากเราด้วยหรือนบีบอกใช่พี่น้องคิดไหมเนี่ยทั้งหมดเรายอมรับว่าของอัลลอฮ์แต่ทำไมอัลลอฮ์พูดว่าขอยืมเราได้คิดไหมอันเนี้ยทำไมอัลลอฮ์บอกว่าขอยืมของอัลลอฮ์ทั้งนั้นนบีบอกใช่เพราะนบีบอกใช่อบูดาดาบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนัลลอฮะยูรีดุมินนาอัลกอรอัลลอฮ์ต้องการขอยืมจากเราได้หรือกอลานะอัมนบีบอกใช่ยาอบูดาดาเพราะนบีบอกใช่อบูดาดาบอกว่าอารินียะดักยารอซูลุลลอฮ์ฉันขอดูมือของท่านหน่อยโอ้รอซูลเอ๋ยฟาตานาวะละฮูยะดะฮูพอนบียื่นมือมาอบูดาดาก็จับดูมือของท่านรอซูลและก็กล่าวว่าฟาอินนีกอดอักรตุร็อบบีฮาอิตีฉันขอให้อัลลอฮ์ขอยืมไปเลยสวนของฉันเนี่ยให้อัลลอฮ์ไปเลยวะละฮูฮาอิตุนฟีซิตุมีอัตินักละสวนอินพะลัมของอบูดาดามีอยู่600ต้นให้อัลลอฮ์ไปเลยพี่น้องเราเป็นยังไงกับอัลลอฮ์คิดนะครับอินสกัรตุมลาอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้เราคิดเอาแล้ววันนี้มีคนบริจาคให้อาจารย์อีซาแสนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนี่จะตอบแทนให้คนที่บริจาคอาจารย์อีซาแสนหนึ่งไม่ได้บอกแต่บอกว่าอินสกัรตุมถ้าพวกท่านขอบคุณอัลลอฮ์ละอาซีดันนะกุมแน่นอนเหลือเกินฉันจะเพิ่มลูกเคยทรยศลูกเคยด่าพ่อด่าแม่พอเราบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เปลี่ยนจากหน้ามือจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยพูดจาไพเราะเพาะพิงดีกว่ามีเงินร้อยล้านแม่พี่น้องฉะนั้นทำบ้างหัดบ้างพี่น้องต้องคิดในวันที่กลับนะต้องคิดในวันนี้ให้ได้ว่าอะไรไปกับเราเราเหนื่อยไส้ตัวแทบตายสุดท้ายทิ้งมรดกไว้ลูกไม่เข้าใจสนามมันทะเลาะพ่อในกูโบนอนไม่สุขอีกแล้วให้คิดถึงเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นทำไม่ได้พี่น้องครับแพ้ตัวละพันก็ทำไม่ได้เพราะเราบอกว่าเป็นของเราดังนั้นพี่น้องครับวะอุมมุดาดาฟีฮิวะอิยาลีฮิภรรยาของอบูดาดะก็อยู่ในสวนพี่น้องครับฟะยาอบูดาดะฟะนาดาฮาท่านอบูดาดะไปก็ไปเรียกยาอุมมิดาดะเอ๋ยกอลัตลับบัยกะภรรยาบอกว่าขอตอบรับสิ่งที่ดีที่ท่านได้บริจาคให้กับอัลลอฮ์ไปภรรยาพูดอย่างนั้นพี่น้องครับก็ละท่านอบูดาดะบอกกับภรรยาว่าอุกรุจีเธอออกมาได้แล้วฟะกอดอักรตุฮูร็อบบีอัซวายันเพราะฉันให้อัลลอฮ์ขอยืมไปแล้วสวนที่มีอินพะลัม600ต้นฟะกอลัดนางก็บอกว่า
รอบิฮาใบอุกยาอาบาดาดาการขายของท่านนั้นเป็นการขายที่ได้รางวัลอันมากมายกายกองพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ากัมมินอิสกินรอดาเห็นฟินยันนะลีอับีดาดามีกี่มากน้อยอินพลัมของอบาดาดาที่อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องครับดุนยาเราอยู่กันแค่40 50 60 70 80ใช่ไหม1วันของอาคิเราะห์เท่ากับ 50,000 ปีของโลกดุนยาเนี่ยจะดื้อรั้นกับอัลลอฮ์จะไม่เสียสละอะไรเส้นที่อัลลอฮ์ให้มาฉะนั้นผมจะฝากให้ข้อคิดกับพี่น้องอยากไหมเวลาโดนบาลาแล้วเนี่ยไม่ตีโพยตีพายนิ่งและใจสบายตอนโดนบาลาอยากไหมครับถ้าอยากยกมือขึ้นไม่งั้นผมไม่บอกอัลฮัมดุลิลลาห์ผมเนี่ยอายุ70แล้วกินเนี่ยมัดของอัลลอฮ์มาเกือบ70ปีอัลลอฮ์บอกว่าเอออบิดีนมันทำนาลองสอบมันสัก3เที่ยวที่ไม่ต้องทำนาพี่น้องครับถ้าจะไม่เสียใจกับบาลาที่โดนต้องคิดถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เราตั้งแต่ในท้องและอายุมาถึง69เนี่ยกินมาตลอดไม่เสียอะไรเลยแต่ทดสอบแค่ครึ่งปีทนได้ไหมขอฝากแค่นี้ครับพี่นกครับผมก็ในช่วงแรกนะอาจารย์อวิเดนก็เกริ่นนำให้กับพี่น้องหลายประเด็นทีเดียวนะวันนี้เรามีของขวัญ นะสำหรับพี่น้องนะครับที่ฟังอาจารย์อวิเดนเมื่อกี้นะเมื่อกี้อาจารย์อบิดีนบอกว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้กับบุคคลประเภทไหนนะใครตอบได้นะเรามีรางวัลมอบให้นะอัลลอฮ์จะทรงเพิ่มพูนให้กับบุคคลประเภทไหนนะที่อาจารย์อบิดีนบอกสักครู่นะใครได้ยกมือเลยครับเรามีของขวัญ นะคนที่บริจาคใกล้เคียงแล้วอะไรเอ่ยด้านหลังนะยกมือตอบว่าอะไรนะครับคนที่ขอบคุณนะถูกต้องนะน้องวริชานะครับเอาของขวัญ นะไปมอบให้บางด้านหลังนะอีกคำถามหนึ่งนะที่จะถามกับพี่น้องนะเมื่อกี้อาจารย์อบิดีนพูดถึงลักษณะของมุตตะกีนนะคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยอาจารย์อบิดีนพูดถึง4ประเภทนะขอประเภทเดียวนะใครที่ตอบได้ครับอะไรเอ่ย oh. บริจาคทั้งยามสุขยามทุกข์นะถูกต้องนะก็ใครได้นะน้องวริชานะครับมอบให้นะก็เดี๋ยวเราจะมีของรางวัลแจกเรื่อยๆนะครับพี่น้องตั้งใจฟังนะก็ในส่วนของกุรบานเนี่ยอย่างที่อาจารย์อับดินกล่าวข้างต้นนะเราเนี่ยไม่ได้เชื่อกันเองตามอำเภอใจของเรานะแต่เราเชื่อตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงกล่าวว่าฟัสซอลลีลิร็อบบีกะวันฮัรดังนั้นเวลาที่เราละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็วันฮัรเราก็เชื่อเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราไปละหมาดอีดอีดินอัฎฮาเรียบร้อยปุ๊บเราก็เชื่อเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ในส่วนของการเชื่อเนี่ยพี่น้องครับเหตุการณ์การเชื่อมันไม่ได้มีเฉพาะในยุคของเราอย่างเดียวนะอาจารย์อบูบักครับในเรื่องของการเชื่อดเนี่ยเรามีมาตั้งแต่ไหนแล้วในเรื่องของการทำกุรบานเนี่ยแล้วก็มันให้แง่คิดอะไรครับในเรื่องของการเชื่อดในอดีตกับการเชื่อดของเราวันนี้ครับแสดงว่าผมหมดไฟแล้วแหละพี่น้องครับยาซากะโลฮุคารอนครับฟังอาจารย์อบิดีนสักครู่นะครับผมได้ข้อคิดหลายข้อคิดพี่น้องครับพี่น้องคงจะคิดเหมือนกับที่อาจารย์บิดีนคิดนะครับสมานุรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนผมให้กำลังใจนะครับกับพี่น้องที่สละเวลามาบ้านจูเตะครับในซอยเนี้ยนะครับเห็นกันอยู่ประมาณสักผมขออนุญาตพูดตรงนี้ก่อนว่าผมกับอาจารย์อิสายูเตะอาจารย์กุมารนะครับเราก็สนิทกันมานานละ 20-30 ปีแล้วแหละเราก็เห็นต้นกล้าแห่งความสวยงามของบ้านยูเต้นะครับบ้านยูเต้เนี่ยที่จริงแล้วไม่ใช่ของยูเต้อย่างเดียวหรอกมันเป็นบ้านของพี่น้องที่พาลูกหลานมาช่วยกันปลูกเพราะต้นกล้าแห่งความดีที่นี่พี่น้องที่รักของเราครับเวลาที่พี่น้องเดินทางจากบ้านมาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราให้กำลังใจกับเรา
จุดประสงค์เป้าหมายของเราที่ออกเดินทางมาจากบ้านเพื่อที่จะมาฟังเรื่องราวของอิสลามครับท่านนบีบอกกับเราอย่างนี้ครับว่ามามินคอริยินคอริยามินไบติฮีฟีตอลาบิลอินอิลลาวะรัตละฮุลมาลาอิกะตุอาจเนตาฮะตะฮะตะฮาริดวนบีมายัสเนาพระที่รักขอแล้วครับท่านนบีได้ให้กำลังใจกับคนที่ออกจากบ้านมาจุดประสงค์ตั้งใจอย่างเดียวว่าฉันจะมาฟังเรื่องราวของศาสนาจะมาฟังถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์จะเรียนรู้อิสลามครับท่านนบีบอกกับเราอย่างไรครับว่าบุคคลใดที่ออกจากบ้านของเขาเพื่อไปแสวงหาความรู้ก็คือศึกษาหาวิชาความรู้นะครับนั่นนอนครับอัลลอฮ์จะทรงให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยทำอย่างไรมาลาอิกะฮ์เนี่ยจะวางปีกแห่งความพึงพอใจให้แก่เขาเนื่องจากที่เขาได้ทำก็คือพูดกับผู้ที่ออกจากบ้านไปเพื่อแสวงหาวิชาความรู้อุลามะได้พูดถึงคำว่าปีกของมาลาอิกะฮ์ก็คือความสวยงามของมาลาอิกะฮ์ความเป็นพิเศษเป็นเกียรติของมาลาอิกะฮ์ก็คือปีกแล้วอาจจะประมวลภาพไม่ได้ว่าเป็นอย่างไรแต่ท่านนบีบอกว่าเกียรติของมาลาอิกะฮ์ที่บอกก็เวลาพูดถึงมาลาอิกะฮ์เราจะพูดถึงปีกใช่มั้ยนะครับจะเป็นอย่างไรก็วัลลอฮุอาลัมขนาดว่ามาลาอิกะฮ์เนี่ยพี่น้องครับยังลดปีกเพื่อแสดงความรักแสดงความนอบน้อมให้เกียรติกับบุคคลที่เดินทางออกจากบ้านมาเพื่อแสวงหาวิชาความรู้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องออกจากบ้านมาครับไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับครอบครัวมากับพี่กับน้องมากับลูกๆด้วยเป็นส่วนที่อัลเลาะห์จะทรงให้สิ่งที่ดีงามต่อมาพี่น้องที่รักขออัลเลาะห์ครับการทำงานศาสนาของอัลเลาะห์ถ้าทำคนเดียวเหงานะครับช่วยกันทำเหมือนบ้านยูเต้เนี่ยหลักแบ่งเนี้ยสมวนลิขสิทธิ์ไหมอาจารย์ไม่สมวนลิขสิทธิ์นะแบ่งบ้านอาจารย์บิดีก็ไปสมวนลิขสิทธิ์นะครับบ้านอาจารย์บิดีเวลาไปฟังที่บ้านอาจารย์บิดีไม่สมวนลิขสิทธิ์ในการที่พี่น้องจะทำแบบนี้ที่บ้านของพี่น้องเช่นอาจจะไม่ต้องคำนึงถึงคนอาจขอโทษนะไม่ใช่หมายความว่าคืออาจจะไม่ได้คำนึงถึงจำนวนจะมีสักกี่คนเราก็เริ่มไปก่อนเนี่ยอาจารย์อิสาคูมาตะครับคูมาแล้วก็ครอบครัวจะทำที่เนี้ยนานใช้เวลานานนะครับแต่วันนี้เห็นผลและพี่น้องเห็นหลานของอาจารย์อิสาที่อ่านอัลกุรอานครับเห็นลูกหลานของเราที่มาที่นี่แล้วก็เคยถามอาจารย์อิสาผมก็เคยพูดบ่อยๆแล้วครับว่าทำไมอาจารย์อิสาเนี่ยขอญาติเอ่ยนะครับเอ่ยบ่อยๆเพราะเป็นเพื่อนกัน30กว่าปีที่เป็นเพื่อนกันมาอาจารย์อิสาขอญาติจบนะครับจบที่มหาวิทยาลัยนวัตุนุรมะที่อินเดียนะครับคือถ้าพูดถึงอนาคตสดใสนะอาจารย์นะกลับมามาจบที่มหิดลปริญญาโทอีกมีบริษัทใหญ่ๆซื้อตัวแต่อาจารย์ซาบอกไม่ไปซื้อตัวอาจารย์นิซาเนี่ยเป็นน้องครับเขาไม่ใช่เรียกว่าเงินหมื่นเป็นเงินแสนนะกับค่าตอบแทนแต่ละเดือนเนี่ยแต่อาจารย์ซาไม่ไปที่ไม่ไปเพราะอะไรบอกสงสารเด็กที่เย็นๆก็จะมาเรียนอัลกุรอานที่นี่สงสารเด็กที่จะมาเรียนอัลกุรอานนะครับที่ซอยยูเตนี่คือการเสียสละการเสียสละแบบนี้ไปนะครับการร่วมมือร่วมใจทำแบบนี้การเสียสละไม่ต้องบอกเลยว่าอาจารย์อิสาไม่ได้เสียสละคนเดียวนะครับทุกบ้านทุกหลังทุกหลังในซอยที่นี่ก็ร่วมกันนี่คือการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เมื่อกี้อาจารย์อิสาถามเรื่องของการเสียสละผมก่อนจะไปถึงท่านการเชื่อดนะครับของท่านนบีอิสมาอีลและท่านนบีอิบรอฮีมที่กับลูกของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรผมอยากจะให้กำลังใจแบบนี้พี่น้องสังเกตไหมฟังเวลาเรื่องราวศาสนาตัวนี้นะวันนี้อันนี้เท่าๆกันนะแต่ส่วนมากเลยสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ความดีส่วนมากเนี่ยแรงใจกำลังใจเนี่ยมาจากขอญาติเอ่ยนะครับว่าเป็นมุสลิมซะส่วนมากนะฟังนะปัจจุบันถ้าจะไปดูเวลามีการเรียนการสอนส่วนมากมุสลิมเยอะมากแสดงว่าอะไรแสดงว่าการให้ความสำคัญกับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในมือของมุสลิมเยอะแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในสังคมพี่น้องครับเวลาพูดตรงนี้ผมอยากจะนึกยกถึงเรื่องบอกถึงเรื่องราวที่จะเป็นปฐมเหตุพูดถึงสิ่งที่อัสบาบหรือสาเหตุจะทำไปสู่การมีการเชื่อดนะครับของนบีอิสมาอีลกับคุณพ่อของท่านคือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิมัสสลาม
พราะที่รักขอแล้วครับการต่ออัดเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ของผู้หญิงสาเหตุหนึ่งเลยนะสาเหตุหนึ่งก็คือก่อนที่จะมีท่านนบีอิสมาอินก่อนที่จะมีการเชื่อก่อนที่มีการกุรบันนะครับเนี่ยเริ่มจากผู้หญิงที่ชื่อฮายัดพระนางฮายัดเป็นใครพระนางฮายัดเป็นทาสไม่ใช่ทาสเป็นคนใช้ขอโทษคนรับใช้ของพระนางซอรอหรือซาร่าพระนางซาร่านั้นนะครับเป็นภรรยาของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามอยู่กันนานมากไม่มีลูกไม่มีลูกก็อยากจะให้มีลูกคือการแต่งงานทุกคนอยากจะมีลูกหมดแหละนะครับผมก็อยากจะมีลูกทุกคนแต่งงานถ้าไม่มีลูกก็จะเหงาบ้านก็อยากจะมีสุดท้ายได้ด้วยความใจดีของพระนางซอร้อเนี่ยความดีมากอาจารย์ก็บอกท่านสามีของฉันแต่งอีกคนนึงสิแม่พูดแบบนี้นะอาจารย์มุสลิมมาก็จะอะไรเนี่ยจะมาชวนแต่งงานอะไรอะไรกันนักตาอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะจ๊ะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเรื่องนั้นพระนางซอร้อบอกว่าแต่งงานก็แต่งกับผู้หญิงที่ดีที่สุดที่ฉันดูแต่เธอมาตลอดก็คือฮายัดก็แต่งพอแต่งเสร็จแล้วไม่นานอัลลอฮ์ก็ทรงให้นบีอิบราฮิมมีลูกนบีอิบราฮิมมีลูกขณะนั้นอายุมากแล้วด้วยนะครับอายุมากกระดูกเนี่ยอ่อนแล้วล่ะกระดูกเปี้ยไปแล้วอะคืออายุมากแล้วนะครับแต่อัลลอฮ์ก็ทรงให้เสร็จแล้วพอจะมีลูกก็ตั้งท้องก็อยู่ฟังซอร้อบอกว่าฉันรู้สึกว่ายังไงก็ไม่รู้ฉันอยากให้ท่านไปที่ไหนสักที่ยังได้ไหมจริงๆไม่ได้ไล่สามีนะแต่ไปตัวคำสั่งของเราที่ท่านนบีอิบราฮิมกับท่านหญิงฮายัดไปยังเมืองหนึ่งที่เรียกว่าบักกะหรือมักกะเมื่อไปถึงที่นั่นคำสั่งของอัลลอฮ์พี่น้องครับคำสั่งของอัลลอฮ์ที่มีกับท่านนบีอิบราฮิมเนี่ยเมื่อไปถึงมักกะณเวลานั้นพี่น้องลองนึกภาพของมักกะในยุคนั้นครับยุคเมื่อหลายพันปีนะครับยุคนั้นเป็นยุคหลายพันปีที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งนกสักตัวนึงยังไม่มีเลยอ่ะอัลลอฮ์ได้มีคำสั่งให้กับท่านนบีอิบราฮิมนะครับให้ไปที่นั่น3ชีวิตที่ไปที่นั่นด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์เมื่อไปถึงมักกะห์นะครับปรากฏว่าในภาษาในหนังสือเขาเขียนไว้สวยๆมากเขาบอกว่าอย่างไรครับวากาดัตมักกะตุไลซาฟิฮากอชบุนวะลาชัยรุนภาพของมักกะห์ในยุคนั้นครับอย่างที่ได้ถูกกล่าวก็คืออุลามะพูดถึงว่าฟีฮากุสมามักกะตาฟไลซาฟีฮากุสบุนวะลาชัยรุนไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้ไม่มีต้นไม้เลยสักต้นหนึ่งที่มักกะห์ในเวลานั้นไม่มีต้นไม้ไม่มีใบหญ้าไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นอะไรครับทะเลทรายโล่งๆนะครับที่นั่นไม่มีอะไรเลยนะครับวะกะรัตมักกะตาไลซาฟีฮายาบานุนวะลาบัชรุนและที่มักกะห์ณเวลานั้นที่3ชีวิตไปณที่นั่นไม่มีแม้กระทั่งสัตว์มันจะเป็นอูฐหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีเป็นแต่ที่ท่านนบีเป็นพาไปเป็นพาหนะเท่านั้นไม่มีแม้กระทั่งผู้คนที่อยู่ที่นั่นนะครับไม่มีอะไรต่อไปครับวะกัดมักกะตะไลซาฟิฮายะมะวะลาบาชรุนวะบาซาอิบรอฮิมอิลามักกะวะนะซะลาฟิฮาวะตะลกะอิบรอฮิมซาวญะฮูฮายะรวะวะลาดะฮูอิสมาอีลเมื่อไปถึงที่นั่นภาพของมักกะไม่มีอะไรเลยนบีอิบราฮิมก็บอกกับภรรยาของท่านคือพระนางฮายัดให้ลงไปคือให้อยู่ที่นี่แหละนะครับอยู่บนหลังพาหนะเอาลงไปเธอไปอยู่ที่นี่นะพี่น้องครับเรื่องกับคำสั่งของอัลเลาะห์ที่มีกับท่านนบีอิบราฮิมนะครับพระนางฮายัดเมื่อไปถึงท่านอย่างที่เราบอกไม่มีอะไรเลยนะครับณเบื้องหน้าท่านหญิงฮายัดได้ถามท่านนบีอิบราฮิมว่าอันตาตะตะรุกนิอูนาโอ้ยาไซยิดีโอนายของฉันคำกล่าวของท่านหญิงฮายัดที่บอกกับท่านนบีอิบราฮิมพูดเพราะมากนะฟังภรรยาพูดเพราะมากเลยนะครับโอ้สามีที่รักของฉันโอ้นายของฉันท่านจะทิ้งฉันไว้ที่นี่กันนั่นหรืออัตตะรุกนิฮุนาวะฟีฮาไมไลซาฟีฮาฮายาวะนุนวะลาบัชรไม่มีแม้กระทั่งพืชคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดไม่มีถามนบีอิบรอฮีมหลายครั้งท่านนบีอิบรอฮีมตอบคำเดียวครับว่านามใช่ที่ฮาซาบีอัมละนี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์ท่านหญิงฮายัดถามหลายๆครั้งกับท่านนบีอิบรอฮีมไม่ใช่ถามเพื่อที่ต้องการที่จะฝ่าฝืนถามว่าหากว่านี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับ
นี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทรงทอดทิ้งฉันนะครับอัลลอฮ์จะไม่ทรงทอดทิ้งฉันอย่างแน่นอนณที่นี่ไม่มีแม้กระทั่งน้ำสักหยดหนึ่งก็ตามท่านไปเถอะตามคำสั่งของอัลลอฮ์เมื่อมาถึงตรงนี้พี่น้องครับเราได้เราข้อคิดอะไรเมื่อกี้อาจารย์บิดินอาจารย์บิดินฮัสซันนะครับได้กรุณาพูดครับถึงซอฮาบะนะครับบอกนะครับอาจารย์อิสลามทั้งหมดไม่ใช่ของเราแล้วใช่ไหมเป็นของซอดอกอไปแล้วถ้าเจอภรรยาไม่ดีเป็นไงบ้างขอโทษไปแค่ว่าไม่ใช่ใช้คำผิดถ้าเจอภรรยาที่ไม่เข้าใจอะไรล่ะสวนของเราอินทผลัมของเราต้องเป็นพันๆต้นบางจะบ้าไปแล้วหรือประมาณนั้นใช่ไหมบางสวนของเราอินทผลัมของเราเราทำมาด้วยกับมือของเราแล้วจะไปให้คนอื่นลูกของเราไม่ดูบ้างล่ะมันเป็นทรัพย์สมบัติของเราแต่พี่น้องครับผู้หญิงมุสลิมะเป็นมุสลิมะหลังม่านเวลาเราอยู่ในอดีตนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์จะพบว่าทุกๆเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์สำคัญจะมีพลังของผู้หญิงหลังม่านมีพลังของมุสลิมะมีพลังของซอฮาบะห์อยู่ตรงนั้น เหมือนกับเรื่องราวของซอฮาบะห์หรือเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมกับพระนางฮะยัตท่านนบีอิสมาอีลพี่น้องน้องที่รักขอร้องครับการต่ออัตเชื่อฟังของท่านหญิงฮายัดต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่ออัตต่อคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะว่าอัลลอฮ์ได้ทรงสั่งใช้ท่านนบีอิบรอฮีมนี้เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมท่านไปเถิดตามคำสั่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งใช้ท่านฉันเชื่อว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงทอดทิ้งฉันนี่คือคำกล่าวของพระนางฮายัดที่บอกกับท่านนบีอิบรอฮีมขออนุญาตครับนั่นค่อยสบายด้วยแหละไอนะครับพี่น้องครับดูตรงนี้ต้นเหตุตรงนี้ทำให้เราได้พบกับอะไรด้วยกับการต่ออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์ด้วยกับการต่ออัตเชื่อฟังต่อสามีหมายถึงสามีที่ดีสามีที่ซอลและสามีที่มีเรื่องของศาสนาด้วยอะไรเกิดขึ้นล่ะพอท่านนบีอิบรอฮีมไปแล้วเนี่ยทิ้งชีวิตไปสองชีวิตพี่น้องครับท่านนึกภาพมักกะปัจจุบันกับเมื่อก่อนมันคนละอย่างกันเดี๋ยวนี้เวลาไปมักกะเนี่ยทำอะไรหนึ่งนึกเลยจะไปเดินปินดาวุฒใช่หรือเปล่าไม่รู้แหละใช่ไหมโอ้ฝากซื้อของที่ปินดาวุฒด้วยนะเขาบอกว่าของถูกที่ไหนได้ของไทยบ้างเม็ดอินไทยแลนด์ก็มีใช่ไหมไปไหนอ๋อไปอูฮุดโอ้อูฮุดเหรออูฮุดจะไปดูโอ้ว่าจะไปดูอะไรนะบรรดาคูเบิร์ตของชูฮาดะทั้งหลายบรรดาท่านอัมซะท่านมุสอับหรือใครกันที่เป็นซอฮาบะแต่ตรงนั้นมันมีอะไรอ๋อตลาดนัดอิตาพลัมอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับไม่เป็นไรท่านจะซื้อกลับมาไม่เป็นไรนะแต่อยากให้นึกสักนิดถึงว่าสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่ชะฮีดชูฮาดะของซอฮาบะสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์พี่น้องครับสองชีวิตอาวาต่อไปข้านางฮายัดไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยพี่น้องครับอย่างที่เรียนว่าน้ำสักหยดนึงก็ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าก็ไม่มีสัตว์ยังอยู่ไม่ได้อะและการต่ออัตเชื่อฟังของมุสลิมะคือท่านพนางฮายัดต่ออัลลอฮ์ต่อท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยอะไรเกิดขึ้นสาเหตุที่ทำให้เกิดซ้ำผมข้ามไปหน่อยหนึ่งก็แล้วกันสาเหตุตรงนี้เองพี่น้องครับที่เป็นสาเหตุที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ดื่มน้ำซ้ำจากอะไรล่ะจากความต่ออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์จะดูใครที่บอกว่ารักอัลลอฮ์ใครที่บอกว่ารักอิสลามใครที่บอกว่ารักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเคยบอกกับซอฮาบะห์ว่าถ้าบอกว่ารักฉันนะเตรียมตัวพบกับการทดสอบได้ฉะนั้นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามเมื่ออัลลอฮ์รักหรือเมื่อเขารักอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทดสอบจากสิ่งที่มันไม่มีแล้วมันจะมีขึ้นมาด้วยกับดำรัสแห่งอัลลอฮ์ด้วยกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับทุกคนหลายคนมีลูกทุกคนมีโอกาสได้เป็นลูกบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสยังไม่ได้เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ตามแต่เราทราบดีว่าความรักของแม่ที่มีกับลูกเนี่ยเป็นอย่างไรลูกเจ็บเราเจ็บด้วยคุณพ่อคุณแม่บางคนบอกกับลูกว่ากินก่อนเถอะลูกนะยังไม่หิวเคยไหมบางทีในบ้านไม่มีอะไรกินเลยแต่พ่อกับแม่บอกกับลูกว่ากินก่อนเถอะลูกนะยังไม่หิวหรือบางทีมะทำไมกินแต่กระดูกล่ะมะชอบกินกระดูก
แคลเซียมมากขาดแคลเซียมแต่ปรากฏว่าอะไรไม่อยากจะให้เนื้อนะครับหรือชิ้นคืออาหารที่ดีๆให้กับลูกนี่คือความรู้สึกไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดก็ตามเหมือนกันพี่น้องครับพระนาฮายัดรักท่านนบีอิสมาอีลมากขณะนั้นวิ่งระหว่างซอฟาวิ่งไปเจ็ดเที่ยวเนี่ยเจ็ดเที่ยวไม่ใช่รอบนะจ๊ะนะเจ็ดเที่ยวนะวิ่งไปเนี่ยวิ่งไปเพื่ออะไรเพื่อจะหาน้ำให้ลูกแต่ถามว่าเวลานั้นมีไหมไม่ได้วิ่งเหมือนแอร์ปัจจุบันนี่นะตอนนี้มีแอร์วิ่งสบายอัลฮัมดุลิลละห์นะครับไม่มีอะไรเลยแต่ความรักขณะที่เธอได้วิ่งไปมันเป็นลูปใช่ไหมนะครับซอฟากับมารวะเนี่ยเป็นลูปวิ่งไปเพราะท่านนบีอิสมาอีลหิวน้ำมากเลยอ่ะวิ่งไปแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือลูกของฉันด้วยเถิดพอวิ่งไปก็เป็นหลูบลงไปนะครับแล้วก็ชะเง้อขึ้นมาไม่มีไม่มีก็วิ่งต่อวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้แต่สิ่งที่อัลลอฮ์จะทรงให้เพื่อจะทดสอบคุณแม่ที่จะเป็นต้นเหตุของซัมซัมต้นเหตุของการที่จะเกิดขึ้นเรื่องของการกุรบานก็ตามเที่ยวที่7เนี่ยจากสิ่งที่ไม่มีเลยด้วยกับหัวใจของผู้หญิงที่ชื่อฮายัดภรรยาที่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วก็เป็นผู้ที่เชื่อฟังสามีของเธอครั้งที่7ได้ยินเสียงก็วิ่งวิ่งก็ไปเจอไปที่อิสราเอลก็ยังไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเห็นน้ำมันผุดขึ้นมานี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ด้วยกับความพยายามศาสนาของผู้หญิงที่ชื่อฮายัดอัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือพี่น้องครับเวลาเราไปทำฮัจญ์ถ้าเราไม่ได้เดินหรือวิ่งเยอะๆระหว่างซอฟามะรวะเนี่ยนะครับฮัจญ์เราไม่สมบูรณ์ใช่ไหมอิสลามให้ความสำคัญกับผู้หญิงอิสลามให้เกียรติและก็ยกย่องมุสลิมะเหมือนกับการทำฮัจญ์การวิ่งซะแอนี่แหละใช่ไหมเพราะคนวิ่งคนแรกคนที่เดินคนแรกผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายก็คือพระนางฮายัดนั่นแหละครับนี่คือส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เรื่องราวผ่านไปครับอาจารย์นิซาพูดถึงท่านนบีอิบรอฮีมนะครับเรื่องของกุรบานวันนี้เราคุยกันเรื่องประวัตินิดก็แล้วกันพี่น้องครับพี่น้องครับการดูแลครอบครัวเนี่ยปัจจุบันอาจารย์เวลาเขาพูดกันใช่ไหมครับในส่วนของนักสังคมจิตวิทยาเขาก็ว่ากันบอกว่าเวลาสามีภรรยามีปัญหากันอย่าเล่าให้ลูกฟังจริงไหมอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์เสริมกันด้วยก็ได้นะผมพูดคนเดียวใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์เวลาที่สามีภรรยาเวลามีปัญหากันเนี่ยอย่าไปเล่าความบกพร่องความไม่ดีเช่นอะไรนะป๋าแกไม่ได้เรื่องมะแกก็ไม่ได้เรื่องประมาณนี้อาจารย์พอเล่าให้ลูกแล้วเป็นยังไงลูกจะมีความรู้สึกเกลียดความรู้สึกไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบมันน่าจะมีนะอาจารย์นะแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยจากไปกี่ปีท่านอับบาท่านมุญาฮิดนะครับในซอฮาบะห์พูดถึงเนี่ยประมาณสัก17หรือ18ปีก็ประกาศปรากฏว่าท่านนบีอิสมาอินอยู่กับท่านพระนางฮายัดเนี่ยอยู่นานมากแต่พระนางฮายัดพูดถึงความดีของคุณพ่อนะพูดถึงความดีของสามีคือคุณพ่อท่านนบีอิสมาอินตลอดไม่เคยพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีเลยเมื่อกลับมาแล้วพี่น้องครับคนที่จากกันไปแล้วกลับมาที่จะมาเจอกันเนี่ยพ่อแม่ลูกเวลาเจอกันกอดคอกันร้องไห้เหมือนท่านนบีอิสมาอินครับเจอนะครับพอนบีพิมกลับมาเนี่ยบอกแม่พ่อของเธอการเป็นพ่อเป็นลูกอยู่ด้วยกันอย่างดีเลยปรากฏว่าอยู่กันด้วยกับความรักที่จากกันไปนานแล้วก็บอกว่านี่คือพ่อของเธอนะอิสมาอินเป็นนบีของอัลลอฮ์เป็นคนที่ดีเป็นพ่อที่ดีมากๆเป็นนบีที่ต่ออัตต่อเราไม่เคยมีคำพูดที่ไม่ดีที่บอกกับบอกกับลูกเลยนี่คือตัวอย่างสวยงามของบรรดานบีครับเสร็จแล้วพี่น้องครับอยู่กันดีๆอยู่แล้วปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นนี่แหละที่จะบอกที่มาที่ไปการฝันของท่านนบีอิบรอฮีมพี่น้องลองนึกว่าคนคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกกับพ่อแม่เนี่ยจากกันไปแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยอาจารย์อัลลอฮ์พี่น้องครับพอจากไปแล้วเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบอีกแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนว่าใครก็ตามที่รักอัลลอฮ์รักอิสลามรักรอซูลอยู่เฉยๆไม่ได้ครับการทดสอบมีเหมือนที่อาจารย์บดินได้กล่าวนำสักครู่ว่ามีซาตานก็ถูกทดสอบถ้าอยู่เฉยๆใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นนะครับอาจารย์อันกินยังไม่กลับใช่ไหมยังหยุดต่อมาเดี๋ยวสักครู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับกับนบีอิสมาอีลนะครับกับการทดสอบในสักครู่นะครับเดี๋ยวพระอาจารย์นบีดินต่อแล้วกันครับผมก็กำลังจะเข้าเรื่องนะอาจารย์อบูบักรทิ้งประเด็นไว้เราคิดนะว่าการฝันของท่านนบีอิบรอฮีมฝันของท่านเนี่ยก็เหมือนกับเป็นอะไรนะเป็นวาฮีของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาด้วยนะท่านนบีอิบรอฮีมกำลังจะฝันอะไรนะทีนี้ในส่วนของการเชื่อเนี่ยในอาจารย์อบิดินทิ้งไว้ตอนต้นก็คือมันเป็นวาจิบนะทีนี้ในเรื่องของการเชื่อกุรบานเนี่ยอาจารย์อบิดินครับมันมีคุณค่านะมันมีความสำคัญอย่างไรนะอยากให้อาจารย์อบิดินลงรายละเอียดนิดนึงครับว่าในอดีตเราเข้าใจกันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคือเราอาจจะไปสับสนกับเรื่องของอากิกอก็ได้นะว่าทำแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใจกันใหม่แล้วนะอย่างที่อาจารย์อบิดินบอกข้างต้นก็คือเป็นวาจิบนะครับแล้วก็ใครที่มีความสามารถเนี่ยจะต้องทำทุกปีนะทีนี้มันจะมีรายละเอียดมีประเด็นอย่างไรครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ผมย้อนกลับมาอีกนิดนะครับอาจารย์อิสาเรื่องราวของที่ผมได้เกริ่นไว้ว่าเป็นวาญิบเดี๋ยวอาจารย์จะเสริมในเรื่องของการเชื่อหน่อยก็ไม่ใช่ปัญหาเวลามันจะ 4:00 นแล้วพี่น้องครับวาญิบยังไงเป็นฟัรดูเป็นข้อกำหนดของอัลเลาะห์ยังไงไออัลกอดิรุอะลัยฮาฟาดิลันอันฮาวาอิจิฮิอันอัสลียะหมายความว่าเราเนี่ยมันมีเกินกว่าค่าใช้จ่ายนะครับมีเหลืออยู่ในบ้านที่จะกินไปวันๆ1เดือนเดือนนึงปีๆนึงแล้วก็ขั้นตอนที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยพี่น้องครับขั้นตอนที่นบีให้เนี่ยตัวไม่ได้ส่วนนะส่วนไม่ได้ 5,000 แพะตัว 3-4,000 มีทีนี้พี่น้องเนี่ยโอ้โหมันขายกุรบานกันแพงพี่น้องทั้งหลายห้ามนะพี่น้องครับเวลาที่เราจะบริจาคหรือจะให้กับเจ้าของชีวิตเนี่ยเอางัวพร้อมเอาอย่างถูกที่สุดแต่จะกินเนี่ยจะกินอย่างดีที่สุดมันเรามีจิตสำนึกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมลันตานาลุนบิรฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบูนท่านจะไม่บรรลุถึงเป้าหมายอันสุดยอดจนกว่าท่านจะใช้จ่ายบริจาคในสิ่งที่ท่านรักไม่ต้องต่อครับพี่น้องส่วนละ 6,000 เอาไปเลยผมก็ได้ทำสองส่วนปีนี้ก็นาไม่ได้ทำมา3-4 ครั้งนะครับก็กินสกาดจากพี่น้องได้ให้กันไปนี่แหละนะครับได้ให้กับครูบาอาจารย์เพราะที่บ้านผมเนี่ยมันจัดเดือนละ3ครั้งพี่น้องเพราะนั้นผมถือว่าในกรุงเทพจัดได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ที่บ้านผมจัดเดือนละทีแรก4ครั้งทุกอาทิตย์การสอนกุรอานการเรียนกุรอานแล้วก็จะมีอาจารย์ดุลลอฮ์สุไลมัดยืนประจำอยู่อาจารย์รอชิดีนมัดละแล้วก็ช่วงนี้ก็เปลี่ยนนะครับเพราะนั้นเวลามันน้อยนะอาจารย์ถ้าในสังคมของเราเนี่ยอยู่กันเงียบๆเอาทุกวันนี้ลูกพี่น้อง4ขวบเนี่ยร้องจะเอาอะไรผมถามก่อนจะเอามือถือจะดูการ์ตูนท่านทำยังไงกับลูกหลานผมถามเพราะของเขายืมเข้ามาเดี๋ยวส่งคืนเขาว่าเราจะส่งคืนยังไงอ่ะมันดึกอะต้องคุยกันชัดๆหน่อยพี่น้องอย่าลืมนะผมพูดตอนแรกเนี่ยมัลทรัพย์คือของยืมที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของถามเราไหมสอบเราไหมในวันอาคิเราะห์ดังนั้นอดีตที่ผ่านมาอ๋อฉันเชื่อแล้วปีกายนี้เชื่อมาตั้ง10ปีแล้วมันเป็นวาญิบนะครับเป็นฟัรดูสำหรับผู้ที่มีความสามารถจะทำได้และถ้าเราบอกว่าเราไม่มีความสามารถแต่ที่บ้านกินอย่างอนำสำราญอุดมสมบูรณ์เราจะเก็บไว้วันละ20บาท50บาทก็เก็บได้ถ้าเก็บไว้วันละ100ก็ได้ตัวหนึ่งพี่น้องครับอย่าลืมว่าคนตายที่อยู่ในกุโบสถ์น่ะเขาคุยกันล่ออย่างไรพี่น้องรู้ไหมเ
โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันฟื้นคืนชีพมามีชีวิตในดุนยาอีกสักครั้งหนึ่งอยากจะมาเชือดกุรบานปีละ3ตัวแต่อีตอนที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาหูดีตาดีมือดีเท่าวีสตังดีร่างกายสมบูรณ์เดี๋ยวเข้ามาแจกบ้านเรา2โลพี่น้องครับจิตสำนึกของเราที่มีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันต้องมีที่ผมทิ้งไว้ตั้งแต่ที่แรกอะโดนบาลาจะไม่เศร้าต้องคิดถึงอดีตที่อัลลอฮ์ได้ให้เรามาแค่ลมหายใจเนี่ยพี่น้องชาตินับเป็นถังออกซิเจนเนี่ยบ้านเนี่ยจุบ้านอาจารย์อิสาเนี่ยจุไหมเราเคยคิดไหมถึงเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ตีโพยตีพายเวลาได้รับกับบาลาที่ผมยกอายัดกุรอานที่ตอนแรกเนี่ยว่าไมยะซูอันซิกริรห์มานนูกอยยิดละหูไซตอนัมฟาวะละหูกอรีนใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ลืมรอห์มานผู้ที่ให้ทั้งคนดีทั้งคนชั่วทั้งคนทรยศทั้งกาเฟททั้งมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์จะกำหนดไซตอนให้มาเป็นเพื่อนคู่คิดกับคนเหล่านั้นพี่น้องครับท่านอาจารย์อิสาก็ไปในช่วงรอมฎอนผมเพิ่งที่นาอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์สรุปรายการเรื่องการเชื่อดอะไรพ่อแม่นิดเดียวเวลาผมรับโทรศัพท์เนี่ยบางครั้งมือเนี่ยสั่นอาจารย์ปากเนี่ยพูดไม่ได้น้ำตามันซึมอาจารย์สกาด 107 105ทำไมน้ำตาผมซึมล่ะทำไมมือผมสั่นล่ะพี่น้องคิดออกไหมคนน่ะถ้าอีหม่านไม่ถึงขั้นเนี่ยกล้าควักไม่ 105แล้วมาจ่ายสกาดฮะก็ทุกวันนี้เราอยู่ยังไม่คิดไงเราอยู่ยังไม่พิจารณาเราอยู่ยังไม่ตึกตองท่านอาลีบอกว่าเซาวิซูอีมานะกุมบิซะดะกะจงเอาอีมานเป็นฐานรากในการที่จะบริจาคถ้าเขาไม่อีมานจริงเขาจะควักได้แม้จะกระเป๋าเนี่ย100,000-200,000มาบริจาคเนี่ยฮัสซินูอัมวาละกุมบิซะกาตจงรักษาทรัพย์ของท่านด้วยการจ่ายซะกาตอยู่ในตู้เซฟ100 ล้านเนี่ยแต่ซะกาตไม่จ่ายท่านนอนตาหลับไหมวัดดาฟูอัมวาจันบาลาบิดดูอาจงผักขึ้นบาลาด้วยการขอดูอาต่อลอสุบฮานะฮูวะตาลาเพราะวันนี้มาต้องการที่จะให้พี่น้องมีจิตสำนึกกับอัลลอฮ์เขามีปีละครั้งถ้าเราหวังนะปีหน้าเราจะอยู่ไหมล่ะปีหน้าเราอยู่ไหมเพราะนั้นพี่น้องครับอาจารย์อบูบักพูดตะกี้เนี่ยเจ็บถึงหัวใจนะพูดถึงสามีกับภรรยาผมโยนออกมานิดนึงคนเนี่ยจะอยู่กันให้สุขในบ้านเนี่ยง่ายนิดเดียวพี่น้องง่ายนิดเดียวแล้วจำไว้สามีเนี่ยแล้วง่ายยิ่งกว่าควายใช่ไหมฮะยะสะควายชอบนอนน้ำเย็นโอ้ใช่เลยจ้ะน้ำเย็นพอสบายนิ่มๆนวลๆกับเขาสิมีใหม่เขาก็ให้ทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ครอบครองหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเราไม่คิดถึงตรงนั้นทำไมล่ะครับอยากจะให้บ้านอยู่อย่างมีความสุขลูกรักพ่อลูกรักแม่เวลาสามีออกจากบ้านเนี่ยเราเคยคุยถึงความดีของสามีให้ลูกฟังไหมถอดแว่นดีกว่าเคยไหมครับไอ้บางเคยไหมเคยไหมเคยคุยถึงความยากลำบากความอ่อนเปี้ยเพียแรงต้องไปหาทรัพย์สมบัติทำงานหนักๆข้างนอกมาให้ลูกให้ภรรยาได้รับรู้ลูกภรรยาอยู่บ้านก็ดูเอ้ยภรรยาอยู่บ้านก็ดูลูกเอาสูตรนี้ไปพี่น้องครับสุดยอดพอพ่อออกนอกบ้านมึงอย่าเอาอย่างพ่อมึงนะนี่สุดเลวอยู่กัน10ปีก็ทะเลาะกัน21ปี2 อยากจะให้ภรรยารักสามีให้ลูกรักภรรยาคุยกับลูกเวลาภรรยาออกนอกบ้านลูกดูนะมะเหนื่อยไหมเรานี่ทำงานหนักๆ กลับมานอนตีลังกาดูโทรทัศน์ภรรยาทั้งซักเสื้อซักผ้าทำโน่นทำนี่อุมัดนะรู้จักไหมซารุมัดเสือร้ายกับภรรยานี่งงเลยเชื่อผมหรือเปล่าล่ะมีซอฮาบะห์คนหนึ่งไม่นอกประเด็นนะอาจารย์นะมีซอฮาบะห์คนหนึ่งถูกภรรยาบ่นทั้งวัน
คือคนเนี่ยมันต้องมีแกนเป็นที่อาศัยเหมือนมัสยิดมีอิหม่ามนึกไม่ได้อ๋อไปหาอุมัดดีกว่าก็แอบไปหาอุมัดจะไปปรับทุกข์ว่าให้แก้ไขให้หน่อยที่ครอบครัวฉันน่ะสุดๆเลยไปถึงประตูมันแย้มอยู่นิดโอ้โหภรรยาจวกอุมัดจอก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 อุมัดนั่งนิ่งสักพักหนึ่งชายคนนี้หมดท่าแล้วไปอาศัยใครก็ไม่ได้แล้วเดินออกจะกลับบ้านอุมัดลุกขึ้นมาเอ้าให้สลามนี่ไปไหนมาเนี่ยอ๋อมาจะมาหาท่านนั่นแหละเพราะว่าอยู่บ้านนี่ภรรยาบ่นโอ้โหไม่ไหวรับพอจะมาหาท่านมาปรับทุกข์กับท่านโดนภรรยาบ่นอีกฉันไม่รู้จะทำยังไงกลับดีกว่านั่งลงอุมัดบอกนั่งลงตอบคำถามฉันก่อนลูกเรากินนมใครกินนมภรรยาใครทำอาหารให้เรากินภรรยาใครซักเสื้อซักผ้าให้กับเราภรรยาปล่อยให้เขาระบายความเครียดออกมามั่งสิอย่าเอาจะชื่อตัวเองว่าแจ๋วเรามีเอาอยู่กันอย่างนี้ไหมล่ะฮะเออเนี่ยปีหนึ่งมาทีเนี่ยผมถึงให้พี่น้องหนักๆน้อยเก็บเอาไปคิดแล้วก็ยังจะคุยกันว่าเออรำไอ้กุรบานเป็นสุนัตวันนี้ผมมาเป็นวาญิบและมีหลักฐานด้วยเป็นฟัดดูด้วยเอ้าพี่น้องไม่ทำเกิดโทษนะถ้าที่บ้านอยู่กันอย่างสุขสบายไม่ขอรับรู้จะขอกุรบานก็อย่างเดียวเดี๋ยวก็เดินผ่านหน้าบ้านได้ละสองโลจิตสำนึกไม่มีกับอัลลอฮ์เลยเหรอพี่น้องทั้งหลายประการแรกเป็นฟัดดูเลยนะประการที่สองพี่น้องครับอันมิฮนับบินสลีมรอดิยัลลอฮุอันฮุก็ละกุนนาวูกูฟันมารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอารฟะตินฟะซะมิตุฮูยะกูลเราเนี่ยได้วูกูฟที่อารฟอกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและฉันก็ได้ยินท่านรอซูลกล่าวว่ายาอัยยูฮันนาสโอ้บรรดาบนหมู่มนุษย์ทั้งหลายอินนาอะลาอะห์ลิแท้ที่จริงบนครอบครัวทุกครอบครัวนั้นกุลุใบเต็นฟีกุลีอาเมนอุดฮิยตันวาตีรตันบนทุกครอบครัวทุกครอบครัวทุกปีนั้นจะต้องทำอุดฮิยะจะต้องเชือดกุรบานดังนั้นวะจฮุดดะลาลติมินฮุกาลูฮุอัลาอาลีใบติอัลาอาลีกุลีใบเต็นนั่นคือยาจิบุอะไลฮิมอุดฮิยะตะจำเป็นบนพวกเขาเหล่านั้นจะต้องเชือดกุรบานพี่น้องตั้งแต่นี้ต่อไปพี่น้องต้องเก็บแล้วกุรบานปีนี้ถ้าคิดว่าใครยิ้มเงินเข้ามาสัก 6,000 หรือ 5,000 มาซื้อแพะเชือดตัวเองแล้วก็คนในบ้านที่กินข้าวอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยได้บุญแล้วเราสามารถจะใช้นี่คืนเขาได้ทำครับพี่น้องเพราะเราไม่รู้ว่าเอาใครผมจะถามหน่อยนะใครพูดกับตัวเองได้ยกมือนะว่าฉันจะอยู่สิ้นเดือนกรกฎาคมยกมือขึ้นไม่มีใครยกสักคนนี่แหละวาญิบต้องทำแล้วเออถ้าใครยกอะไรวาญิบต้องทำเอายกหน่อยว่าจะไม่ตายภายในเดือนกรกฎาเนี่ยนี่ไงพี่น้องมันเป็นเรื่องวาญิบคือหัดตัวเองแล้วก็ดีใจที่ได้เลี้ยงดูคนยากไร้เลี้ยงดูคนยากจนพี่น้องครับเอาอีเรื่องนะผมจบนะอาจารย์นะเรื่องนี้สำคัญมากพี่น้องชอบทะเลาะกันคนนู้นคนนี้พี่ป้าหน้าอาไม่มองหน้ากันฟังเรื่องนี้แล้วก็เก็บเอาไว้เลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัมมาตัตบีกุฮุมลิอายะตินกุรอานวะซุรอะตุอิสติยาบะติฮิมลิลลาห์พี่น้องครับการปฏิบัติของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ที่มีต่ออัลกุรอานและการตอบรับอย่างเร่งด่วนวะตอกอนกุลูฮาและเข้าสู่หัวใจของเขาเมื่อได้ยินท่านนบีได้อ่านกุรอานหลักฐานยืนยันอย่างนี้กาซีรุมมินัลฮาวาดิสอัลลาตียรัตละฮุมเรื่องราวเกิดมากมายก่ายกรได้ผ่านพวกเขาเหล่านั้นมาลัมมารอมาอันมูนาฟิกุนอายซารดิยัลลอฮุอันฮาในเมื่อว่าพลมูนาฟิกินพวกหน้าไหวหลังหลอกได้ประนามท่านหญิงอายซารดิยัลลอฮุอันฮาบิลอิฟกิอิตตารบิกาลิฮิมนาฟรุนมินันมุสลิมินมินฮุมมิสตาบินอุซาซารดิยัลลอฮุอันฮุใส่ร้ายท่านหญิงอาอิชะห์หลอกลวงคนในกลุ่มที่หลอกลวงนั้นก็มีมุสลิมอยู่ได้มีมุสลิมอยู่ด้วยชื่อมิสเตอร์บินอุซาซะรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นเครือญาติของท่านอบูบักร
วะกานะฟากีรอนลามาลาละฮูอิลลามายุนฟิกุอะลัยฮิอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันมิสเตอร์เนี่ยเป็นคนยากไร้เป็นคนยากจนทรัพย์สมบัติเงินทองอาหารการกินท่านอบูบักเลี้ยงดูตลอดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟะฮาลาฟะอบูบักอัยยักตออันฮูมากานะยัสิลูฮูบิมิสเตอร์นี่ก็ไปเชื่อมุนาฟิกีนมุนาฟิกีนด่าท่านหญิงไอซะว่าเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้มิสเตอร์เชื่อด้วยพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่ผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะอาจารย์อีซายังอยู่กับพี่น้องกว่าจะถึงกุรบานพี่น้องครับอบูบักสาบานที่จะตัดทุกอย่างไม่ให้การช่วยเหลือกับเครือญาติคนนี้ผมว่ามันต้องมีเครือญาติที่ไม่ถูกกันและนำเรื่องนี้ไปให้ดีว่าอาคิเราะห์จะเจออะไรจะเป็นเรื่องมรดกหรือเรื่องอะไรก็ตามไม่เกี่ยวครับถ้าเรารักกันในทางของอัลเลาะห์พี่น้องครับพออบูบักสาบานเท่านั้นแหละอะไรเกิดครับวะฮีถูกประทานลงมาทันทีพี่น้องฟังวะฮีของอัลเลาะห์แล้วรีบกลับไปให้สลามกับพี่น้องที่เขาเกลียดเราอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลายะตะลิอูลุลฟัตลิมินกุมวัสสาติอัยยุตูอูลิลกุรบาวันมะซากินวันมุฮาจิรินฟีซะบีลิลลาห์วัลยาฟูวัลยัสฟะฮูอะลาตุฮิบูนะอัยยักฟิรัลลอฮุละกุมอัลลอฮุอักบัรพี่น้องจําไว้นะอ่านกุรอานจบแล้วอย่าโยนเข้าตู้ดูความหมายก่อนอัลลอฮ์เขาคุยเรื่องอะไรกับเรานะพี่น้องครับความหมายเลยนะและผู้มีเกียรติและผู้มั่งคั่งในหมู่พวกเขาอย่าได้สาบานที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติสนิทมิตรสหายนะครับและคนยากจนและผู้อพยพในทางของอัลลอฮ์และพวกเขาจงอภัยโทษและจงยกโทษให้เขาให้แก่พวกเขาเถิดพี่น้องครับนี่อัลลอฮ์พูดมาแต่มันมีประโยคสุดท้ายที่เป็นประโยคที่ทิ่มใจของคนมุมินทุกคนประโยคสุดท้ายคืออะไรดูนะครับว่าคำดำรัสของอัลลอฮ์นี่มันสุดที่จะสุดสุดอัลลาตุฮิบูนะอัยยักฟิรัลลอฮูละกุมความหมายคืออะไรพึงรู้เถิดว่าท่านทั้งหลายชอบไหมในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยให้กับท่านพี่น้องทุกคนชอบใช่ไหมถ้าชอบต้องอภัยกับพี่น้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่อัลลอฮ์จะไม่รับอามันหรือจะรับขึ้นอยู่กับการทำความดีกับเครือญาติพี่น้องเมื่ออบูบักได้ยินอันกุรอานเนี่ยอบูบักทำอย่างไรอบูบักทำอะไรพี่น้องครับสาบานเมื่อกี้นี้วะฮีลงติดตามมาเลยให้กับรอซูลพี่น้องครับกอลาอบูบักบะลาวัลลอฮิใช่แล้วขอสาบานต่ออัลเลาะห์สาบานใหม่อบูบักอานานูฮิบบุอันตักฟิรลานายาร็อบบานาเราก็ชอบในการที่จะให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้กับเราอบูบักพูดคำนี้เลยซุมมะอัรญาอิลามิสตาซิลาตะฮูหลังจากนั้นอบูบักเดินไปหามิสตาและไปติดต่อสัมพันธ์ไมตรีเหมือนเดิมและอบูบักบอกว่าวัลลอฮิลาอันซิอูฮามินฮูอบาดาขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฉันจะไม่ถอนการช่วยเหลือท่านตลอดไปจนจบชีวิตแค่นี้ครับอาจารย์อิซามาชาอัลลอฮ์นะก็พี่น้องครับเดี๋ยวอาจารย์อบิดีนจะขออนุญาตไปก่อนนะเนื่องจากอาจารย์อายุเยอะแล้วด้วยนะแล้วก็ต้องเดินทางไกลด้วยนะแต่อาจารย์อบูบัตยังมีประเด็นหลายประเด็นนะครับเมื่อกี้แกทิ้งไว้ประเด็นเรื่องของความฝันนะทีนี้ก่อนที่อาจารย์อบิดีนจะกลับนะเมื่อกี้อาจารย์อบิดีนบอกอายุของท่านนะท่านอายุเท่าไหร่ฮะ70นะเมื่อกี้เสียงใครตอบนะเมื่อกี้เสียงใครตอบนะยกมือเลยนะเดี๋ยวคุณนับซ้อมอบรางวัลให้ด้วยนะก็เดี๋ยวอาจารย์อบูบักว่าไปต่อนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่งอาจารย์อบิดีนก่อนนะครับอ
ครับพี่น้องครับอยู่ด้วยกันอีกสักครู่นึงนะครับนะบางนึงร้านชาเปิดยังเปิดใช่ไหมร้านชาที่ว่ามิตรภาพนะครับชื่อร้านอะไรชาเฮหรือเปล่าชาอะไรนะชาอะไรจังฮะร้านนั้นอาชาอร่อยมากนะครับนี่ขอบคุณครับบางพรนะบางพรสเต็กนะครับบางอินจาร์ดสัมพันธ์แล้วก็พี่น้องทุกท่านครับเพราะครับเมื่อกี้ผมทิ้งไว้ส่วนหนึ่งนะครับบอกกับพี่น้องถึงการเสียสละเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวของที่จะมาสมาถึงสาเหตุของความรักสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องกุรบานนั่นแหละนะครับท่านนบีอิบรอฮีมอย่างที่เรียนว่าคุณพ่อของท่านนบีอิสมาอีลไปทำงานตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็กลับมาพ่อลูกจูงมือกันรักกันนะครับคุยกันหัวร่อต่อกระซิบกันไม่ได้เจอกันนานความรักที่ท่วมท้นในหัวใจของคุณพ่อคืนหนึ่งนะครับท่านนบีอิบรอฮีมเป็นอย่างไรครับในอัลกุรอานนะครับไปร้องไปดูในซูเราะห์อัสซอฟฟาตนะอายะห์ที่102เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงเล่าถึงคำกล่าวของท่านนบีอิบรอฮีมที่บอกกับลูกท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวอย่างไรครับอินนีอรอฟิลมานามอันนีอัสบะฮุกะฟันซุรมาตะรอพ่อคือท่านนบีอิบรอฮีมได้บอกกับลูกเกี่ยวกับความฝันความจริงแล้วความฝันของท่านนบีอิบรอฮีมนั้นเป็นวะฮีนบีฝันแบบนี้คืนแรกก็ฝันว่าในความฝันเนี่ยในภาษาใช้คำเป็นคำกริยาปัจจุบันแสดงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นคำสละสลวยของภาษาที่อุลามะพูดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าเลยนะครับฝันเห็นอะไรครับคืนแรกก็ฝันว่ากำลังเชือดลูกคืนที่สองก็ฝันอีกว่าเชือดลูกอีกคืนแรกคืนที่สองก็นึกว่าชัยฏอนมาต้องการที่จะมาทำอะไรกับท่านต้องการจะให้ท่านทำร้ายลูกโดยประมาณนั้นแต่คืนที่สามเนี่ยพี่น้องครับท่านอบีอิบรอฮีมก็ฝันนี่กันแหละฝันครั้งที่สามนบีบอกว่านี่แหละเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์แต่สิ่งที่เป็นข้อคิดครับว่านบีอิบรอฮีมไม่ได้ทำโดยพละการนบีอิบรอฮีมได้นำเอาเรื่องนี้ปรึกษากับลูก ขอนะครับผมจะไอนิดหนึ่งแสดงว่าอะไรครับคนในครอบครัวต้องปรึกษากันใช่ไหมผมว่าใช่เลยนะเรื่องของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นข้อคิดที่อุลามะพูดถึงอิบรอฮ์พูดถึงข้อคิดว่าพ่อได้คุยกับลูกปรึกษาหารือกับลูกพี่น้องครับการปรึกษาหารือกับลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีการมุชาวะรัตกันพูดคุยกันลูกนะครับภรรยาหรือสมาชิกในครอบครัวก็แล้วแต่แล้วคุยกันเรื่องอะไรท่านนบีอิบรอฮีมได้ปรึกษากับลูกนะครับลูกที่ตออัตต่ออัลลอฮ์เหมือนท่านนบีอิสมาอีลที่มีคุณแม่ที่ตออัตต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่พอท่านนบีอิบรอฮีมพูดว่าโอ้ลูกรักพ่อฝันว่าในความฝันเนี่ยพ่อกำลังทำการเชื่อเจ้าดูสิอยู่กันไม่นานอยู่ตัวนี้จะเชื่ออีกแล้วถ้าเป็นลูกที่ไม่ไรถ้าเป็นลูกที่ไม่ได้เติบโตมาจากละบะดุลอินนะครับไม่เติบโตได้เติบโตมาจากน้ำนมแห่งความรู้แห่งความดีเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่ได้คุณแม่ที่ดีอะไรจะเกิดขึ้นลูกอาจจะบอกกับพ่อว่าพ่ออยู่กับฉันไม่นานเลยไปกับฉันตั้งหลายปีไป40ปีแล้วกลับมาอยู่ๆจะมาทำร้ายฉันเป็นพ่อชนิดใดอาจจะเป็นแบบนั้นไหมแต่นี่ไม่ใช่ท่านนบีอิสมาอีลพอท่านนบีอิบรอฮีมพูด ดูครับดูท่านนบีอิสมาอีลซึ่งเป็นลูกชายน้อมรับในคำสั่งไม่ขัดขืนเชื่อฟังนะครับไม่ขัดขืนไม่ลังเลเลยกับคำที่จะบอกกับพ่อว่ากอลายาติฟอัลมาตุมัดกอลายาอาบติฟอัลมาตุมัดโอ้พ่อจ๋าโอ้พ่อของฉันขอพ่อได้โปรดทำดังสิ่งที่พ่อถูกสั่งใช้เถิดพี่น้องที่รักของเราครับอุลามะได้กล่าวถึงนักพยากรณ์ได้พูดถึงได้ว่าติฟอัลมาตุมรพ่อจ๋าในอัลกุรอานก็ใช้คำนี้ก็คือโอ้คุณพ่อครับขอพ่อ
ได้โปรดทำในสิ่งที่พ่อถูกสั่งใช้ใครสั่งใช้ท่านนบีอิบรอฮีมนี่คือตัวอย่างของลูกที่ต่ออัตเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์นี่คือตัวอย่างของชะบาบตัวอย่างของคนที่เป็นคนหนุ่มคนสาวที่มีกำลังเป็นวัยแห่งการสร้างสรรค์ท่านนบีอิสมาอีลบอกพ่อจ๋าพ่อได้โปรดทำดังที่พ่อถูกสั่งใช้เถอะนบีซีบีไม่ได้บอกว่าพ่อทำบางทีที่พ่ออยากจะทำไม่ใช่แต่ใครละสั่งท่านนบีอิบรอฮีมก็เอาล้อไงว่าแล้วก็จูงมือกันไปที่ถูกมีนาพี่น้องลองนึกภาพคุณว่าคนที่มีคุณพ่อมีลูกเนี่ยเป็นครอบครัวเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ดีนะข้างหน้าคือความตายแล้วอะขณะที่พรุ่งนี้เช้านะครับจะไปที่ทุ่งมีนาบอกอ้าวไปกับพ่อไปไหนครับเป้าหมายคือความตายครับความตายนะครับที่อยู่ในมือของคุณพ่อก็คือท่านนบีอิบรอฮีมแต่พ่อลูกเดินกันไปเพื่อจะไปรับคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมข้างหน้าคือความตายแล้วก็จูงมือกันไประหว่างนั้นนะครับมีบางคำกล่าวนะครับวัลลอฮุอาลัมท่านนบีอิสมาอีลได้บอกกับคุณพ่อว่าพ่อผมเกรงเหลือเกินว่ามีดที่มันไม่คมเนี่ยมันจะทำให้ผมขัดขืนคำกล่าวของท่านนบีอิสมาอีลบอกอย่างไรมาตัวมาสตายิดูนีอินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรีนพ่อจะพบว่าทำอย่างที่พ่อถูกสั่งใช้แล้วพ่อจะพบว่าฉันนี้จะเป็นคนหนึ่งขอให้ฉันจะเป็นคนหนึ่งจากมวลบรรดาผู้ที่มีความอดทนพ่อจ๋ารับมีดให้คมนะทำไมต้องรับมีดให้คมอ่ะเพราะถ้าหากว่ามีดมันไม่คมถ้าหากว่าฉันขัดขืนต่อคมมีดขณะที่พ่อกำลังจะลงมีดที่คอของฉันฉันอาจจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยู่ในหมู่ผู้ที่มีความอดทนก็ได้เชื่อฉันตามคำสั่งของเราแต่ขอให้มีดคมเถอะพี่น้องครับแล้วก็บอกกับพ่ออีกว่าพ่อเวลาเชื่อฉันเนี่ยฉันไม่อยากให้เสื้อของพ่อเปื้อนเลือดนะดูสิลูกที่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์อย่างท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับไม่อยากให้เสื้อของพ่อเนี่ยเปื้อนเลือดเดี๋ยวถ้าหากว่าแม่เห็นแม่เขาจะมีความรู้สึกไม่ดีอ่ะกระชับเสื้อของพ่อให้มันแน่นๆไว้พี่น้องที่รักของเราครับถามว่าเราปัจจุบันเคยถูกทดสอบแบบนี้หรือเปล่าเราเคยถูกทดสอบถ้าหากว่าวะฮีนี้ลงมาถ้าหากว่าเป็นวะยิบไปยุคสมัยประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แสดงว่าเป็นมาตกมาถึงเราถ้าเป็นอย่างนี้เรารับได้ไหมล่ะรับไม่ได้หรอกครับแต่ตัวอย่างของท่านนบีอิสมาอีลเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นว่าพร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งของอัลลอฮ์พร้อมที่จะเชื่อฟังในคำสั่งของพระองค์นะครับจนกระทั่งอะไรครับอิมติฮานในการทดสอบที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับท่านนบีอิบรอฮีมปรากฏว่าขณะที่มีดจะลงไปที่คอของท่านนบีอิสมาอีลอัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านยิบรีลอะลัยฮิสสลามได้นำกับชะหรือแพะหรือแกะมาจากสวรรค์นี่ดูในหนังสือของบิดายะบินายะก็มีนะครับของอิหม่ามอิบนุกะซีรแล้วก็หนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ของท่านนบีอิบรอฮีมอิสมาอีลเนี่ยมีประมวลไว้หลายเรื่องเช่นกันพี่น้องครับคนที่ยืนหยัดต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกไม่ว่าจะเกิดความยากลำบากอย่างไรก็ตามอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือเหมือนดังท่านนบีอิสมาอีลกับนบีอิบรอฮีมพอเลือดกำลังคือมีดเนี่ยถามว่ามีดท่านนบีอิสมาอีลหรือว่าคนหนึ่งเวลาถูกอัยกรณีมีดเนี่ยมีดไม่ได้มีความสามารถแต่อัลลอฮ์ต่างหากที่ทำให้ตายไม่ใช่ความคมของมีดนะครับไม่ใช่ความคมของมีดครับขณะที่ท่านนบีอิบรอฮีมกำลังจะเชือดปรากฏว่าอัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านยิบรีลอะลัยฮิสสลามนำเอากอนัมกับชะเอานี่แหละครับกุรบานมาแพะหรือแกะนะบอกอิบรอฮีมท่านนั้นได้ผ่านการทดสอบแล้วอัลลอฮ์ทรงรับการทดสอบอัลลอฮ์ทรงรับการกุรบานของท่านที่ท่านจะทำกับลูกอย่าเชือดลูกเชือดแพะหรือแกะด้วยครับชะนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้รับประทานแพะหรือแกะหรือจะเป็นวัวก็ตามแต่คำสั่งแบบนี้ถามว่าหาว่าคำสั่งแบบนี้เกิดขึ้น
เป็นบัญญัติเป็นนิติศาสตร์เป็นบัญญัติของเราณปัจจุบันอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องครับต้องกลับมาถามว่าเวลานี้หลายคนอาจจะบอกว่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของสังคมด้วยนะครับหันกลับว่าเราจะต้องฝึกเยาวชนของเราเราจะต้องบอกคนในครอบครัวของเราให้ตออัตตออัลลอฮ์ให้มากเราจะต้องบอกว่าอะไรที่ท่านนบีได้ทำเราทำเถอะเราจะต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านนบีทำหรือบรรดานบียุคก่อนเขาทำอะไรเป็นตัวอย่างเราทำวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่นำเอาเรื่องอะไรอิสลามมาบอกกันมาคุยกันพี่น้องครับเป็นห่วงลูกหลานของเราบางครั้งนะครับความเป็นห่วงลูกผมเข้าใจนะครับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นห่วงโจ๊กถ้วยแรกเวลาเช้าหรือเป็นห่วงเวลาละหมาดของลูกก็ต้องคิดดูแหละอยากจะให้ลูกเป็นลูกที่มีความรักต่ออัลเลาะห์ต่อรอซูลก็เป็นตัวอย่างที่ดีโดยประมาณนี้ฉะนั้นพี่น้องที่รักของเราครับความสวยงามของเรื่องราวพวกนี้เราได้ข้อคิดก็คือว่าอิสมาอีลเป็นลูกที่ดีเป็นตัวอย่างของบรรดาชะบาบทั้งหลายเป็นตัวอย่างของการเป็นแม่จังเห็นไปนางฮายัดเป็นตัวอย่างของแม่ที่ดีเป็นตัวอย่างที่ท่านนบีอิบรอฮีมเป็นตัวอย่างที่ดีฉะนั้นณปัจจุบันพี่น้องครับถ้าอยากจะให้ในเรื่องราวในบ้านเราเป็นเรื่องราวที่ดีเนี่ยหันกลับมาสู่เรื่องราวของอิสลามแบบนี้แหละนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับคิดว่าพี่น้องคงอยากจะกลับแล้วใช่ไหมช่วงสุดท้ายใช่ไหมอาจารย์อิสาครับพี่น้องมีอะไรจะถามก็เดี๋ยวถามอาจารย์อิสาด้วยนะครับครับมีอะไรจะแนะนำไหมครับมีอะไรที่จะบอกมีอะไรที่จะคุยกันนะครับพี่น้องครับมีไหมจ๊ะบางอารีมไปไหนจ๊ะโอ้ดีมากเลยครับอาจารย์อิสาครับมีคำถามนะครับว่าคนที่จะทำกุรบานเตรียมตัวอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนแล้วกันอาจารย์อิสามีคนถามเตรียมตัวนะครับคนที่จะทำกุรบานอันดับแรกครับเรื่องของทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินต้องมาจากทรัพย์สินที่ฮาลาลนะครับทรัพย์สินที่มาฮาลาลเลยถ้าหากว่าผู้การเตรียมตัวในเรื่องของซุนนะห์ของท่านนบีเช่นเมื่อย่างเข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์นะครับเตรียมตัวก็คือนะการไม่ตัดทั้งหมดนะครับในส่วนที่เป็นเล็บก็ตามใช่ไหมครับหรือบรรดาเส้นขนทั้งหลายหนวดคาวอะไรนี่ยังไม่ต้องตัดจนกระทั่งเราทำกุรบานเสร็จแล้วอันนั้นก็ตัดได้นะครับนี่คือซุนนะที่ท่านนบีได้แนะนำกับเรานะครับผมนะครับในการเตรียมตัวในการปฏิบัติครับผมครับก็รอวันที่เขาประกาศดูเดือนก่อนนะตอนนี้ยังไม่ต้องนะใครจะตัดก็ตัดได้นะครับก็รอเข้าสู่เดือนซุนฮิจญะห์ก่อนนะหรือใครไปมีสตางค์ในช่วงที่เข้าสู่เดือนซุนฮิจญะห์แล้วก็เขาเริ่มตั้งเจตนาในการทำกุรบานเนี่ยในช่วงนั้นก็เริ่มที่จะไม่ตัดผมไม่ตัดเล็บตั้งแต่วันที่เขาเริ่มตั้งเจตนานะพี่น้องครับในช่วงท้ายเนี่ยมีพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นห่วงพวกเรานะก็ฝากมาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องตอนนี้เขามีการรณรงค์อะไรนะอาจารย์การไม่เชือดไม่แชร์เชือดไม่แชร์เชือดเชือดไม่โชว์เชือดไม่โชว์ใช่เชือดไม่โชว์เชือดไม่แชร์เชือดไม่โชว์พี่น้องครับมันก็เป็นมุมมองที่เราต้องค่อนข้างที่จะระวังสักนิดนึงนะจ๊ะเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องเวลานี้เรื่องของเนี่ยภาพประต่างๆเนี่ยสื่อโซเชียลสื่อโซเชียลเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บางทีเวลาเราบางทีบางเรื่องเนี่ยเวลามันออกไปสู่สาธารณชนแล้วภาพมันออกไปแล้วเนี่ยการที่จะคิดเรื่องราวอะไรบางทีมันคิดเล็กๆมันไม่ได้ไงความสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนพี่น้องต่างสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงผมหมายถึงการเวลาที่ลงเวลาที่เชื่อกุรบานนะผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นักวิชาการได้พูดคุยเรื่องนี้กันอยู่ว่าถ้าหากเราจะเชื่อก็เปิดให้เป็นเหมือนกับก่อนๆนะครับก็ไม่ต้องเปะลงอะไรให้มันเห็นเป็นอะไรที่มันนะมันค่อนข้างที่จะเกิดความรู้สึกน่ากลัวนะครับผมลงเป็นอาหารดีกว่านะครับลงเป็นอาหารได้โอเคนะครับอย่างบ้านยูเตจะทำอะไรอะไรเงี้ยมีน้ำตกมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมครับคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากอีกเรื่องก็คือว่าในเรื่องการทำกุรบานเนี่ยอาจารย์อบูบักพูดแล้วเรื่องของท่านนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลนะทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าจะนำมาพูดในปัจจุบันก็คือว่ามันเริ่มมีการรณรงค์กันว่าเฮ้ยที่ประเทศอินเดียเนี่ยกุรบานส่วนหนึ่งแค่700 บาทเองครับ
ทีนี้เราก็แทนที่จะทำกุรบานบ้านเราเนี่ยอย่างองค์กรต่างๆเนี่ย 4,000 5,000 6,000 อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ไปทำกุรบานที่ประเทศอินเดียส่งสตางค์ราคาถูกครับผมทีนี้มันจะย้อนกลับมาที่กุรอานอายะที่อาจารย์อบิดินยกข้างต้นก็คือว่านะครับคือมันเหมือนกับเราเนี่ยถ้าเราใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยมันก็อัลเลาะห์จะให้เราเพิ่มอีกนะแต่ถ้าเราตันหนีในหนทางของอัลเลาะห์เราทำกุรบานเนี่ยจริงๆเนี่ยที่บอกว่ามันแตกต่างจากการบูชายันก็คือว่า บูชายันเนี่ยเราทำเพื่อพระเจ้าแต่เนื้อเนี่ยเราไม่แตะต้องไม่ได้เลยครับผมเหมือนที่ทางประเทศในปานเขาบูชาเจ้าแม่กันที่มากันเขาเชือดกันเป็นแสนตัวนะแต่ถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรกับสังคมจริงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมนะทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์อุบักอยากให้อาจารย์เล่าให้พี่น้องฟังก็คือเรื่องของกอบินกับฮาบินครับซึ่งเป็นกุรบานครั้งแรกในโลกนะเป็นกุรบานครั้งแรกของมวลมนุษยชาติเนี่ยซึ่งมันมีหลักใจความสำคัญอยู่นะในเรื่องของการทำกุรบานนะมันเป็นอย่างไรครับอาจารย์จริงๆเวลาที่เราจะกุรบานนะครับหรือการก็คือการทำให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นะการทำให้ใกล้ชิดด้วยกับความดีกอบินกับฮาบินเนี่ยก๊อปมาก่อนใช่ไหมครับกอบินเนี่ยเป็นพี่ใช่ไหมใช่ใช่ฮาบินเนี่ยเป็นน้องสองคนเนี่ยเกิดจากความอิจฉาถึงการที่จะมีคู่ครองนะโดยประมาณนั้นพี่น้องครับคนสองคนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนบีอาดัมใช่ไหมคุณพ่อของท่านเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่าให้สองคนเนี่ยทำการทำกุรบานแต่กุรบานนี้ไม่ใช่การเชือดแพะแกะอะไรไม่ใช่นะเป็นการสองคนทำอะไรบ้างอาจารย์คนก็คือกอบินเนี่ยมีหน้าที่ที่นบีอาดัมให้รับผิดชอบก็คือเรื่องของเกษตรกรรมนะก็ปลูกผักนะครับผมส่วนฮาบินเนี่ยก็รับผิดชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ทีนี้ความต่างกันของกุรบานของทั้งคู่ก็คือว่ากอบินเนี่ยผักอันไหนที่ตัวเองไม่กินเหี่ยวๆเหลืองๆที่ตัวเองไม่กินแล้วเอามาทำกุรบานให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จเรียบร้อยฮาบีนคิดต่างกันก็คือว่าเอาวัวที่อ้วนที่สุดในฝูงมาทำกุรบานเพื่ออัลเลาะห์ตรงนี้เองนะนักวิชาการบอกว่ามันเป็นเงื่อนไขของการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำบุญว่าเราเนี่ยจะต้องทำกุรบานด้วยของที่ดีนะจะเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์ใช่ครับผมก็เอาของดีมาทำนะไม่ใช่เอาของไม่ดีโอ้พี่น้องมีสตังฝากในธนาคารเต็มเลยนะ 50-60 ล้านแต่เวลาทำกุรบานอุ๊ยเราไปทำที่ประเทศอินเดียดีกว่า700เองนะอย่าทำเมืองไทยเลยมันแพงใช่ไหมแล้วก็เป้าหมายของการทำกุรบานเนี่ยมันก็ขาดไปตรงไหนครับผมแทนที่คนในหมู่บ้านจะได้ประโยชน์จากกุรบานตรงนั้นบ้างไม่ได้เลยนะก็กลายเป็นที่อื่นไปนะคือกรณีอย่างเงี้ยพี่น้องครับการทำกุรบานอาจจะเป็นในครอบครัวนะครับในหมู่บ้านอะไรก็ตามก็พี่น้องเลือกเอานะครับตามความรู้สึกความสามารถความสะดวกแต่ว่าให้ประชาชนให้ผู้คนเนี่ยเขาได้มีโอกาสได้รับสิ่งที่ดีจากกุรบานนั้นมากที่สุดหรือพี่น้องนะครับมีความประสงค์ที่จะมอบความไว้วางใจให้กับองค์กรที่เขาทำจะเอาไปแจกกับคนพี่น้องที่เขายากจนขาดส่วนที่นานาจะได้รับประทานเนื้ออร่อยอร่อยสักครั้งหนึ่งนะครับหรือในส่วนนั้นก็มีเด็กกำพร้าคนยากจนพี่น้องก็เลือกเอานะครับตามสะดวกแต่ว่าคนในครอบครัวคนในหมู่บ้านก็เลือกดูว่าความเหมาะสมเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆที่อุลามะได้พูดถึงนะครับผมคือบางคนเนี่ยที่เขาไม่เคยได้กินเนื้อนะเนื่องจากความยากจนเนี่ยคือภาพเมืองไทยเนี่ยเรายังเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยโอ้โหเราเห็นภาพเนี่ยชัดเจนนะคือเวลาทำกุรบานเนี่ยแค่เรากินอาหารเช้านะมันจะเป็นปูรีเป็นแป้งทอดนะตอนนั้นก็แป้งแผ่นหนึ่งก็50สตางค์นะเป็นเงินไทยเนี่ยกินแค่4แผ่นเนี่ยเราความคนไทยเราเนี่ยอิ่มแล้วนะทีนี้ถ้าอยากจะกินจิ้มกับแกงเนื้อเนี่ยมันจะมีเนื้อให้ก้อนหนึ่งนะประมาณแค่นี้ที่เหลือก็เป็นน้ำแกง2รูปีอ่ะไม่ถึง2บาทอ่ะคนบางคนเนี่ยเขาไม่เคยได้กินเนื้อเลยไม่มีเงิน2รูปีเพื่อจะซื้อเนื้อ1ก้อนเนื้อมาสักก้อนนึงสักถ้วยนึงนะใช่ครับผมโอ้นั่นคือเขายากจนขนาดนั้นทีนี้ไอเราที่บางทีเราบอกว่าไม่มีสตางค์เนี่ยผมชอบข้อความที่เขาแชร์กันทางสื่อโซเชียลบอกว่าพอเวลาจะทำกุรบานไม่มีสตางค์แต่โทรศัพท์รุ่นใหม่เราตามทุกรุ่นเลยนะ
ราคาแพงนะราคาแพงแต่เวลาจะไปทำฮัทเนี่ยเราบอกไม่มีสตางค์เลยครับแต่เรามีสตางค์เที่ยวรอบโลกเลยนะก็ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่นะใช่เปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับครับผมแล้วก็กุรบันนะพี่น้องครับทำเถอะนะครับมันเป็นไม่ใช่ของใครหรอกของเรานี่แหละครับของคนที่ทำมันนะครับแล้วก็เรื่องของกุรบันนิดนึงอาจารย์ครับมันเป็นเรื่องของภาคสังคมนะใช่ครับเรื่องการที่เราแจกจ่ายนะครับให้กับพี่น้องของเรามันมีกรณีตัวอย่างอินเดียพี่น้องครับคนอยากจะกลับบ้านแล้วแหละจะทานอาหารมันมีที่ใดที่หนึ่งผมไม่ทราบครับการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องต่างศาสนาอันนี้อาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าครับผมครับที่ครั้งหนึ่งว่าที่ไหนนะที่ว่ามีพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยมันเป็นคำถามอยู่บ่อยๆกับอุลามะกับนักวิชาการคนที่ไม่ใช่มุสลิมทานได้ไหมครับแต่มันมีเคสเนี่ยเราจะว่ายังไงเคสที่ว่ามีพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเขามาช่วยจัดการมาช่วยล้างจานวันที่เราทำกุรบานมาช่วยอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถจะช่วยได้เสร็จแล้วพอจะกลับบอกโอ้คุณไม่ใช่มุสลิมกินไม่ได้คุณไปแต่ตัวนะพี่น้องจะว่ายังไงตรงนี้มันมีเคสยังไงบ้างครับผมให้เราแบบเป็นอุทาหรณ์ตรงเนี้ยพี่น้องครับในเรื่องของหลักการเนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องมีบัญญัติห้ามนะถ้าเป็นเรื่องของภาคสังคมเนี่ยถ้าในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยมันก็ต้องมีคำสั่งใช้ทีนี้ท่านนบีเนี่ยอาศัยอยู่ปะปนกับพวกต่างศาสนิกก็มีนะทั้งมุชริกทั้งยะฮูดีแล้วก็นอซอรอเวลาอยู่ที่นั่นผลปรากฏว่าเราไม่พบหลักฐานที่บอกว่าต่างศาสนิกเนี่ยห้ามกินเลยนะแสดงว่าอันนี้เป็นอาจจะเป็นความเข้าใจของนักวิชาการบางกลุ่มหรือบางคนนะครับผมหรือว่าเป็นความเข้าใจของพวกเราเนี่ยตรงเนี้ยอยากให้พี่น้องตระหนักนิดนึงเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราทำบ้านเช่ากันต่างศาสนิกเขาก็มาเช่าอยู่กับเราและที่สำคัญก็คืออะไรครับวันที่เราทำเนี่ยเขามาช่วยเราด้วยนะแข่งขันเลยนะใช่ถ้าเขาไม่มาก็ไปอย่างนี่เขาอยู่ในงานกับเราแล้วพอยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าคุณทานไม่ได้นะตรงเนี้ยโอ้โหมันเขาจะคิดยังไงนะใช่ใช่เขาจะมองภาพมุสลิมยังไงนะครับอยากจะทิ้งท้ายกับพี่น้องหะดีษหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันวะจะดาซาอาตันฟาลัมยูดอฮิฟาลายะกรบันนะมุซอลลานาใครที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความกว้างขวางให้ริสกีให้ความร่ำรวยกับเขาแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ทำกุรบานฟาลายักรบันนะมุซอลลานาโอ้โหพอพูดตรงนี้หนักเลยนะครับถ้ามีอย่ามาใกล้ลาละหมาดของเราครับคำชับเลยนะครับถ้ามีแล้วไม่ทำคือไม่มีใครรู้ว่าในกระเป๋าสตางค์ใครจะมีสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่คนที่เขามีเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าเขามีเท่าไหร่ใช่อาจารย์ครับจบตรงนี้ผมฝากตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับเผื่อพี่น้องจะทานอันนี้มีซุกี้ใช่ไหมครับเอาล่ะบอกกับเราอย่างนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับหรือไม่รับอย่างไรครับลายนาลลอฮ์ลูฮูมหาวาลาจิมาอุฮาวาลากินยานาลุตักวามิงกุ้มนะครับอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ครับว่าเนื้อของมันแล้วก็เลือดของมันเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับจากการที่เราทำกุรบานเนื้อกับเลือดอัลลอฮ์ไม่รับนะครับคือไม่ถึงอัลลอฮ์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ต้องการคือแต่ความยำเกรงความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นคือการตักวาต่ออัลลอฮ์ทั้งหากที่อัลลอฮ์ทรงต้องการจากเราฉะนั้นวันนี้ใครที่ทำกุรบานครับหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วก็หวังความยำเกรงที่จะเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยฉะนั้นคุ้มค่ากับการทำกุรบานในแต่ละปีครับยาซักอัลลอฮ์ขอให้รอนครับพี่น้องครับครับครับผมก็ทีมงานก็ขอบคุณนะครับบางจ๋าลืมชื่อบางไปละบางมูฮัมหมัดขอบคุณบางมูฮัมหมัดมากนะครับอุตส่าห์มาถ่ายก้อนทำโดยครับอันทำโดยร้านชาอร่อยมากร้านชาอะไรนะจ๊ะร้านชาที่เนี่ยคนละที่เอาคนละที่เอาที่เอาคนละที่กันบางพรอยู่ตรงนู้นนะครับบางพรเพิ่งจะกลับไปเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมก็ในส่วนของบ้านยูเตะเนี่ยพี่น้องครับเรานึกถึงเรื่องของกอบีนกับฮาบีนนะคือเราเนี่ยไม่ค่อยชวนใครมาทำกุรบานกับบ้านเราเพราะว่าของเราเนี่ยเราไปดูวัวก่อนแล้วก็เราก็จะมากำหนดส่วนนะเราเคยทำกุรบานวัวเนี่ยช่วงที่มันแพงๆนะบางตัว 80,000 บาทนะคือเราไปดูวัวก่อนนะมาเนี่ยโอ้โหส่วนหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ชวนใครมาทำนะแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราก็มีกิจกรรมกับเด็กๆนะเล่นกิจกรรมกันนะเนื่องจากวันอีดเป็นวันรื่นเริงของเรานะแล้วในภาคกลางคืนเนี่ยพี่น้องพื้นที่ที่พี่น้องอยู่นะบนถนนหน้าบ้านเราเนี่ยเต็มไปด้วยพี่น้องนะเรามีเตาเนื้อย่างเกาหลีเนี่ยประมาณ70เตานะพี่น้องประมาณ 3-400 คนเนี่ยมากินเนื้อย่างกันนะแล้วก็เราจะเตรียมเนื้อไว้นะก็พี่น้องปีนี้ใครที่
ว่างนะครับไม่รู้จะไปไหนก็มากินเนื้อย่างกับพวกเรานะมาปีหนึ่งเรามีกินกันหนึ่งครั้งนะก็พื้นที่บริเวณนี้นะพอบอก 3-400 บางคนคิดว่าเราบ้านของเราหลังใหญ่ที่ไหนได้เรานั่งกันกลางถนนนี่เลยนะก็มากินกันนะให้สมก็เป็นวันรื่นเริงของเรานะระหว่างนี้พี่น้องยังนั่งทานอยู่ใช่ไหมครับยังฟังได้อยู่นะใช่ไหมจ๊ะฝากอีกนิดแล้วกันพี่น้องครับเราเป็นอาจารย์เนี่ยเราเป็นมุสลิมเนี่ยเรามีญาติให้ไปเยี่ยมนะบางหมัดนะเราเป็นมุสลิมเรามีญาติให้ไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมโต๊ะเยี่ยมกีโต๊ะวังโต๊ะหยังโต๊ะกีเนี่ยแต่พี่น้องครับเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมพี่น้องของเรามีโอกาสได้ประทานกุรบานของพี่น้องของเราพี่น้องครับแล้วพี่น้องที่เคารพอิสลามเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนล่ะพี่น้องที่เคารพอิสลามนะครับเราเรียกว่าเป็นน้องที่เป็นมุอาลัฟนะครับต่อรับอิสลามแล้วก็เลยสถานภาพการเป็นมุอาลัฟแล้วก็เป็นพี่น้องของเราเรามาช่วยกันดีไหมใครที่มีพี่น้องที่รับอิสลามให้กำลังใจพวกเขาใครที่มีเพื่อนที่รับอิสลามโอบอุ้มเขามาทางกุรบานด้วยกันมาอีดนี้นะมาเยี่ยมบ้านนะพี่น้องครับเขาไม่กล้าที่จะบอกเราหรอกนะฮะพี่น้องเราพอที่มารับอิสลามก็จะกลับบ้านก็กลับลำบากนะครับไปยังไงล่ะที่บ้านอาจจะมีเกิดมีเรื่องราวที่เราก็ทราบดีพี่น้องที่รับอิสลามก็จะมีหลายๆเรื่องที่อัลเลาะห์ทดสอบฉะนั้นพี่น้องครับเขาเป็นพี่น้องของเรานะเปิดโอกาสให้เขาไปบอกเขาไปเยี่ยมเขารู้ว่าพี่น้องที่รับอิสลามอยู่ที่ไหนไปชวนเข้ามานะครับเขาจะได้มีบ้านในความอุ่นที่ชื่อว่าอิสลามบ้านแบบนี้เลยครับพี่เขารับอิสลามแล้วก็ไม่มีที่ไปอ่ะชวนเข้ามานะครับนะใครที่มีเพื่อนมีอะไรก็ชวนมานะครับบ้านยูเต้ก็เช่นกันใช่ไหมครับก็มีพี่น้องที่มาเชิญได้เลยนะแล้วก็มากันแล้วก็ช่วยดูแลเขาผมเคยคุยกับพี่น้องที่รับอิสลามเนี่ยก็นั่นแหละพี่น้องทานอาหารก็ผมก็คุยเป็นเพื่อนไปหน่อยนึงก็แล้วกันว่าอย่าเพิ่งไปตั้งประเด็นกับพี่น้องของเราบางคนตั้งประเด็นว่าดูสิมารับอิสลามไม่นะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องรูปแบบนะแต่เรื่องทั่วไปเรื่องสังคมนั่นแหละดูสิจะดูสิว่าคือบางครั้งเนี่ยมีพี่น้องมุสลิมอยู่คนนึงเคยคุยกันนะครับเป็นน้องๆเนี่ยบางทีเราเป็นมุสลิมเดิมๆเนี่ยพี่น้องบางทีบางเรื่องเรายังไม่สมบูรณ์เลยทั้งนั้นนะแต่พี่น้องที่รับอิสลามโอ้ยดูสิแต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้มันไม่ดีนะคือถ้าจะแนะนำเขาอย่าไปพูดอะไรทำให้เขาเสียกำลังใจนะครับบางทีเราเดิมๆบางทีเรายังผิดพลาดยังพลาดนะฉะนั้นถ้าจะบอกกับเขาบอกด้วยกับท่าทีที่ดีนะครับแล้วก็บอกเขาด้วยกับการเชิญชวนที่ดีพี่น้องเหล่านี้ที่รับอิสลามพี่น้องครับเขาเป็นพี่น้องของเราก็ฝากตรงนี้ครับว่าถ้าจะเตือนจะบอกกันครับก็บอกก็ได้กับท่าทีดีผมเชื่อว่าเขาจะมีความรู้สึกที่ดีต่ออิสลามมากๆนะครับแล้วก็พี่น้องที่เป็นพี่น้องที่รับอิสลามนะครับหลายท่านบอกว่าจะกลับไปบ้านอย่างไรอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะครับก็บอกว่าการทำความดีกับพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดียิ่งทำต่อไปยิ่งทำต่อไปเถอะไม่วันใดเนี่ยอัลเลาะห์จะทรงให้ต่อมานะครับอัลเลาะห์จะทรงให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งคนในครอบครัวมาสู่อิสลามได้อินชาอัลเลาะห์ครับก็ฝากพี่น้องของเราด้วยนะครับจะสักกันหรอกครับอาจารย์ท่านมีอะไรก็สรุปเลยนะก็สิ่งหนึ่งที่มากับกุรบานเนี่ยก็คือว่าหลายท่านเนี่ยเวลาเห็นกุรบานเนี่ยเขาแจกเนื้อกันนะก็คือส่วนหนึ่งก็คือต้องแจกด้วยอยู่แล้วนะเก็บไว้กินเองให้กับเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายอาจจะรวยก็ได้นะที่เหลือก็อีกส่วนหนึ่งก็สำหรับคนยากจนทีนี้มันจะมีอีกอย่างก็คืออาจารย์อบูบักบางทีเนี่ยเราอยากจะได้มากกว่าคนอื่นนะเขาแจกส่วนละ1 โล 1 โลนะบางทีเนี่ยวัวเนี่ยที่เอามาเชือดเมื่อกี้อาจารย์อบิดีนบอกแล้วว่าต้องเอาวัวที่สมบูรณ์มันอ้วนๆหน่อยวัวตัวนี้ตับไม่มีบ้างนะวัวตัวนี้หางก็ไม่มีอะไรเงี้ยครับผมคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะก็คือว่าประเด็นหนึ่งที่เกิดปัญหาในหลายๆที่ก็คือว่ามันจะตามด้วยเรื่องของกิจกรรมที่ดีเนี่ยแต่มันตามด้วยเรื่องที่ไม่ดีก็คืออะไรครับจับไม่ว่าจะอยู่เรื่องขโมยเอาอีกหน่อยก็แล้วกันมันมีสิเคสอาจารย์บางทีต้องขนุนดอกลูกเป็นเนื้อเงี้ยมีอยู่ครับผมสังกะสีกลายเป็นเนื้อก็มีนะอันนี้พูดภาพรวมๆนะจ๊ะบางทีอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้เลยนะเพราะว่าบางทีมันอาจารย์บางทีมันมีไงมันเป็นเนื้อที่มีบรารักัดนะบรารักัดแต่ว่ามันจบท้ายด้วยสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้บางทีเอาวัวตัวนี้ตับหายเนี่ยไม่รู้ถูกตัดไตไปหรือเปล่าไตหายคือเราอยากจะกินครับผม
ต้มซุปหางวัวอย่างเงี้ยเราบอกเจ้าภาพเขาดีกว่านะใช่ก็คือถ้าเราขโมยไปเนี่ยมันไปเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นมันจะไม่ดีใช่มันไม่ดีเราขอดูอาล้อก็ไม่ตอบรับดูอาของเรานะก็อยากจะให้ความสมบูรณ์ของครูบาอาจารย์แต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นความสมบูรณ์จริงๆนะโดยประมาณนั้นครับก็อย่าซากุมุลเราคอยรอนนะครับอาจารย์อบูบักรนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะขอบคุณทางกลุ่มบิสมิลลาห์นะครับมาอุฮัมมัดบันทึกเทปทุกครั้งเลยนะครับขอบคุณครอบครัวมะรุมดีนะครับวันนี้เตรียมน้ำหลากสีมาด้วยนะขอบคุณบ้านคุณหมัดนะขอบคุณทุกคนนะครับทุกท่านที่มาที่นี่นะครับแบบนี้เลยครับนี่คือความเป็นพี่น้องกันเพียงข้างหลังนี่เขาชงเชงชงเชงอยู่นะครับสุกี้อร่อยมากนะครับนักสูตรของฟิตนิด้านี่เขาห่วงสูตรไหมเนี่ยสูตรไม่ห่วงสุกี้เนี่ยนะครับใครอยากจะทำมาค้าขายก็บอกนิด้านะเมื่อกี้ผมทานแล้วอร่อยมากครับสุกี้ของเขาเราไปกันเลยนะอาจารย์ครับครับผมบังฟูอัดน้องที่มาย่างลูกชิ้นชื่ออะไรนะโอ้ลูกชิ้นจ้าลูกชิ้นบังซอแล้วใช่ไหมได้ไหมจ้าบังซอแล้วนะบังซอแล้วมู้เราคอยรอนนะบังซอแล้วก็ขายอยู่ที่ปากซอยปากซอย61เนี่ยใครนอนดึกๆ ก็ไปอุดหนุนกันได้นะจะขายช่วงเวลากลางคืนนะครับก็อร่อยมากเลยนะยาดามุลอคอยรอนนะขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะขอบคุณครอบครัวเรียววิริยวงศ์นะครับที่เตรียมขนมปังเค้กกล้วยหอมมาเตรียมนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในกิจกรรมครั้งนี้นะลำพังผมคนเดียวก็ทำไม่ได้ลำพังพี่น้องแต่ละคนเนี่ยถ้าเราเป็นมือเล็กๆเนี่ยเราทำไม่ได้นะต้องขอบคุณทุกท่านนะที่มีส่วนร่วมนะขอบคุณสมาชิกในกลุ่มไลน์นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งขอบครอบครัวบ้านยูเตะนะครับที่สนับสนุนกิจกรรมนะครับพี่อาจารย์กมุลเราคอยรอนะเดี๋ยวขออนุญาตส่งเสียงทางนี้ไปให้กุมารนะกุมารมีอะไรจะคุยกับพี่น้องไหมครับอาจารย์อบูบักรจะกินลูกชิ้นแล้วนะตอนนี้เห็นลูกชิ้นบางส่วนแรกเขาโอ้โหมีอะไรเนี่ยมีโอ้สุดนั่นสุดเด็ดนั่นเนี่ยมีพริกแห้งด้วยครับผมไปก่อนนะสวัสดีคุณมาร์คมาตุลลาห์มาตัวจ้าสุภาพนักการลอกลุ่มมาบริการดีกาสวัสดีลาสวัสดีครับทุกท่าน